protection. สวัสดีครับท่านที่ สวัสดีครับท่านที่กำลังหน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ บอกไม่ถูกบอกไม่ถูกใช่นะแล้วมันจะไปรอดไหมเนี่ยคนทั่วไปเขาจะทำอะไรเขาต้องทำการบ้านก่อนให้เรียบร้อยวันนี้จะนำเสนอเรื่องอะไรหรือถ้าเป็นครูบาอาจารย์ก็ต้องวันนี้หรือวันต่อไปจะสอนเด็กเรื่องอะไรนะแล้วก็รอคำถามย้อนกลับเมื่อเวลาบรรยายเรื่องได้เสร็จแล้วใหม่เสมอถ้าเชื่อมั่นว่าเราแตะอากาลิโกได้งั้นเราก็ต้องไม่หวั่นไหวพร้อมที่จะรองรับสิ่งที่จะมีการถามถ่ายไปมาในเรื่องข้อสงสัยใดๆเมื่อท่านอยู่หน้าจอสะดุดคำบางคำเมื่อเวลาลุงออกเล่าอะไรต่ออะไรให้ฟังสะดุดปุ๊บจับประเด็นเลยถามย้อนเลยนะมันจึงจะเป็นการต่อยอดกันเพราะว่าอย่าลืมว่ามาถึงวันนี้นะฮะสื่อสารเนี่ยมันสามารถที่จะสื่อสารกันได้แบบ two way communication แปลว่าผมเริ่มต้นพูดปุ๊บ4วินาทีถึงท่านทันทีเห็นไหมครับมันช้าประมาณ4วินาทีเท่านั้นเองท่านก็ย้อนเข้ามาได้เลยในการใช้ตัวหนังสือผ่านหน้าจอที่ว่าเห็นไหมครับกรณีอย่างนี้เราเรียกว่า two way communication หรือจะเป็นโทรศัพท์สายตรงนี้ก็ได้มาถามไปมาโต้ตอบกันแบบ real time วินาทีต่อวินาทีเนี่ยฮะการสื่อสารอย่างนี้เราเรียกว่า two way communicationเพื่อให้มันเกิดประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลให้ตรงกับเวลาทันท่วงทีน้อยครับสังเกตให้ดีเลยครับในหน้าจอนะผ่านหน้าจอเนี่ยน้อยมากครับที่จะเปิดสายตรงออกมาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเกรงว่าจะตกม้าตายบ้างประมาณนั้นสังเกตสิครับไม่เชื่อคอยดูสิอ่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรล่ะไม่รู้ใดๆก็แล้วกันท่านคงมีประสบการณ์ในการนั่งฟังนอนฟังอยู่หน้าจอตั้งแต่ไหนแต่ไหนมาแล้วนะครับการที่จะต่อสายตรงๆเนี่ยน้อยคนมากที่จะทำได้นะทำไมลุงออกจึงไม่วิตกกับเรื่องกับสิ่งเหล่านั้นรู้ไหมลุงออกกลับเห็นว่าเป็นเรื่องดีครับครับดีมากๆด้วยครับเพราะอะไรการไขข้อข้องใจกันนะคือมันมีหลักอยู่ว่าถ้าเราเชื่อมั่นว่าคำพูดของเราไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไต่ถามในเนื้อหาสาระที่กำลังนะพัวพันพ่วงพันกันอยู่เวลานี้สิ่งนั้นได้ประโยชน์หมดครับใช่ไหมผู้ฟังโดยรวมผู้ที่อยู่หน้าจอโดยรวมจะเป็นกี่พันกี่หมื่นคนก็ตามทีกี่แสนคนก็ตามทีพลอยได้รับอานิสงส์ไปด้วยทำไมความรู้สึกนึกคิดของลุงออกเวลาเด็กถามสังเกตไหมครับเวลาผมไป
สัญจรไปบรรยายอะไรแต่ให้เด็กเนี่ยผมมักจะแจกสตังค์เสมอเพราะอะไรกระตุ้นครับกระตุ้นให้เด็กแสดงออกเพราะการแสดงออกนี่เป็นสิ่งที่ดีมากหนึ่งความสงสัยใดๆเมื่อได้รับคำตอบดีแล้วไซมันจะส่งผลให้กับผู้ถามนั้นเกิดความมั่นใจเห็นไหมฮะส่งผลให้ผู้ถามนั้นเกิดความมั่นใจและความมั่นใจมันเป็นตัวเริ่มต้นของการกระทำอะไรก็ได้ย้ำความมั่นใจพอมันมีความเข้าใจแล้วจะมีความมั่นใจสื่อไปจำเป็นหลักได้เลยครับความสงสัยมีกันทุกคนแหละครับในโลกนี้แม้แต่เจ้าชายสิทธัตถะนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังกาพระองค์ยังสงสัยว่าทำไมมนุษย์มันจึงแก่เจ็บและตายเห็นไหมครับแต่ความสงสัยของเจ้าชายสิทธัตถะในยุคสมัยนู้นนะฮะมันเป็นความสงสัยง่ายๆเลยเพลนๆเลยหญ้าป่าคอกเลยเห็นกันตำตาทุกทิศใช่ไหมเห็นกันสบายๆเลยทำไมมนุษย์ยุคสมัยนั้นจึงไม่สงสัยดังเจ้าชายจิตตะสงสัยทั้งที่เป็นหญ้าป่าคอกเนี่ยครับง่ายๆเนี่ยครับเพราะว่ามนุษย์มัวเพลินอยู่กับสิ่งแวดล้อมเพลินอยู่กับหล่าล้าอย่างนี้ดีกว่าเพลินอยู่กับอะไรตัวไม่อะไรเรียกแวดล้อมหล่าล้าไปเรื่อยแหละหรือยุคสมัยนั้นนะฮะเป็นไปได้ไหมว่าใดๆที่เป็นสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันง่ายสะดวกสบายเช่นอาหารการกินที่อยู่อาศัยก็ไม่ต้องมาวิวิตสมาราใช่ไหมสังคมก็ไม่มีอะไรมากมายเพราะแต่ละคนดำเนินชีวิตไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติการทะเลาะเบาะแว้งกันก็ไม่เกิดขึ้นเห็นไหมฮะมันก็เลยหล่าล้าไปเรื่อยแหละเนี่ยไอ้คำว่าหล่าล้าไปเรื่อยเนี่ยมันเหมือนกับเดินไปเนี่ยยังไม่ได้สะดุดก้อนหินนะมันจะต้องไปสะดุดก้อนหินปุ๊บเอ้ยก้อนหินเนี่ยเดี๋ยวฮะนะบางคนก้อนหินเอ๊ะเดี๋ยวฮะเสร็จแล้วก็บอกว่าใครเอาก้อนหินมาวางที่นี่เนี่ยไม่ได้เคยคิดจะหลบหลีกเลยไม่เคยคิดที่จะยกก้อนหินไปไว้ที่อื่นเลยน่ะลักษณะนี้ก็มีมนุษย์พันนั้นเยอะด้วยครับตำหนิแม้กระทั่งก้อนหินทั้งที่ตัวเองเดินไปเตะเอง อย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับมนุษย์อย่างเจ้าชายยุทธานี้ไม่ใช่จะรู้ก้อนหินต้องนั่งพินิจพิจารณาดูก่อนเว้ยเราสนเองหรือเปล่าเราไม่เกิดความรอบรู้รอบคอบหรือไงวะเนี่ยน่ะเราขาดอะไรไหมอายตนะ5ของเราเนี่ยหรือว่าเราหล่าล้ากับใดๆต่างๆเกินไปหรือเปล่าวะเนี่ยถ้าหากว่าเจ้าชายสัตว์จะคิดไปเช่นนั้นเพราะฉะนั้นงั้นครั้งต่อไปต้องไม่หล่าล้าหรือต้องให้ตัวเองเกิดความรอบคอบจึงจะไม่เดินสะดุดก้อนหินอีกครั้งหนึ่งสิ่งนั้นก็คือการรับรู้หรือปฏิกิริยาโต้ตอบสิ่งเราเร็วนั่นเองครับไม่ว่าจะผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสจบข่าวไหมพี่ก็คือการฝึกอายตนะ5เราเนี่ยครับในการรับรู้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมภายนอกใช่ไหมครับแยกส่วนให้ได้ครับแล้วก็จะกลายเป็นคนเก่งมีลูกก็ต้องบอกลูกครับมีหลานก็ต้องบอกหลานสื่อสารแขนงเนี่ยถ้าเป็นลูกมีลูกหลานก็มานั่งฟังด้วยกันถกกันไปด้วยเพราะผมก็ยินดีลุงหงอกยินดีที่จะตอบปัญหาให้กับลูกหลานใครก็ได้ถ้าหากว่ามีความสงสัยเกิดขึ้นในแต่ละหน่วยในแต่ละวันในแต่เวลาโอเคไหมเราช่วยกันครับเรื่องนี้ช่วยกันช่วยกันพัฒนากันผู้ใหญ่ต้องมีความคิดอย่างนี้ใช่ไหมครับประเทศชาติจึงจะเจริญหรือประเทศชาติจะเจริญงอกงามก็ต้องพองถ่ายกันฮะส่งถ่ายกันรุ่นสู่รุ่นในหลักการคิดวิธีคิดในสิ่งที่จะต้องทำไงจะให้เป็นปึกแผ่นกันสารในองค์ความคิดอย่างเงี้ยองค์ความคิดนะ
องค์ความคิดนะหลายคนจะเน้นหนักไปองค์ความรู้สาขาต่างฐานวิชาการต่างๆสารพัดองค์ความรู้แต่ละความรู้สุดท้ายก็มานั่งทะเลาะกันบางทีมีองค์ความรู้เรื่องเดียวกันก็มาทะเลาะกันมันอะไรกันเห็นไหมครับอะไรกันยกตัวอย่างง่ายๆก็แล้วกันเรื่องศาสนาดีไหมพี่มันมีผู้หญิงคนหนึ่งแก่ๆหรอกนะแสดงธรรมแบบพระธรรมปิฎกไม่ได้ถึงไม่นึกถึงยุคถึงสมัยเลยนะครับจ้องที่จะต่อว่าเขาคำเดียวเลยขายกินทั้งปีเรื่องของกรรมวิบากกรรมนะครับใช่ไหมฮะไม่ยอมมีความคิดเปลี่ยนแปลงเลยอย่างเงี้ยตายก็ตายฟรีแบบนั้นนะครับจีนเน่าเปื่อยนอนขึ้นต่างหากผมพิจารณาดูแล้วว่าคนแก่นะสุภาพสตรีเพศแม่แล้วก็เป็นโอ้โหอายุตั้ง60-80-80เข้าไปแล้วไม่ได้เคยมีการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์จริงปัจจุบันจริงเลยเพราะฉะนั้นคำว่าปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอไม่เคยมีขั้วหัวใจเลยเอาแต่ของเก่าเข้ามาคนอื่นก็จะมีการพัฒนานู่นนี่นั่นก็ไม่เอาแข็งอยู่กันผมบอกใช้ไม่ได้คนประเภทนี้นะครับทำให้คนรุ่นต่อไปเนี่ยไม่สามารถพัฒนากันได้จ้องแต่จะให้ผู้อื่นเขาเชื่อถือเชื่อมั่นผมถือว่าใช้ไม่ได้ไม่ยอมมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นดีผมไม่เอ่ยชื่อหรอกงั้นคนประเภทนั้นผมไม่เอ่ยชื่อหรอกจริงๆเอ่ยไปแล้วก็นะดูเองก็แล้วกันนะสำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้เรื่องของธรรมะธรรมโมแนวทางของพระพุทธศาสนาเนี่ยนะดูแล้วก็เห็นไหมพอสาวผมจะเริ่มหนักดูแล้วไม่ใช่ไปยกตนของท่านแหละที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะใช่ไหมอย่างเช่นครูบาบุญชุ่มนะเขามีภาวะภายในของเขานะในการทำเสร็จแล้วก็บอกว่าไม่ใช่ธุระของพระสงฆ์แหมพระโทเขามีสอนกันอยู่ในพระไตรปิฎกเรื่องของอภิญญาเรื่องของตาทิพย์เรื่องของหูทิพย์ตัวเองไม่ได้สิ่งนั้นต่างหากก็เลยไปอิจฉาตาร้อนเขาหรือเปล่ามัวแต่เนาะเริ่มจะใช้ภาษาสุภาพแล้วมีเขาว่าหงำไปแล้วเมื่อกี้นี้เรื่องอย่างนี้คนใกล้ชิดคนที่ผมกำลังพูดถึงนั้นนะท่านต้องคิดเองนะทักท้วงหน่อยนะครับให้ผมไปทักท้วงตรงๆดื้อๆนี่ผมก็ไม่ทำอยู่แล้วครับใช่ไหมไม่สมควรที่จะเอ่ยชื่อเข้ามาผ่านจอเฟซหรือบ้านเราทีวีอยู่แล้วนะครับผมพิจารณาพอสมควรแล้วเรื่องพวกนี้นะนี่ก็คือสิ่งที่ผมล้าหลังไม่ได้เคยมีความคิดนู่นนี่นั่นเลยเนี่ยแล้วก็ฟรีสไตล์ด้วยนะถามตอบเนี่ยครับเอาเข้าจริงแล้วก็ไม่ได้มีการพัฒนาหมุนอยู่ที่เดียวนะครับเรื่องของวิบากกรรมไม่ยอมเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงสิครับเกิดขึ้นต้องอยู่เปลี่ยนแปลงไปไม่จำกฎพระไตรลักษณ์เอาไว้สักหนึ่งข้อในหัวใจบ้างเลยเหรอแปลว่าตีกฎพระไตรลักษณ์ก็ไม่แตกไม่ต้องพูดถึงเข้าถึงหรอกครับเข้าถึงเอามาใช้ได้เลยไอ้แค่ตีให้มันแตกแยกมันย่อยออกมาได้ทุกครั้งอนิจจังอนัตตามันคืออะไรเห็นไหมครับได้แต่ภาษารวมความแล้วได้แต่ภาษาเพราะฉะนั้นเจเนอเรชันถัดมาถึงได้ไม่ได้ไปไหนกันเลยคือรุ่นต่อมาคือรุ่นที่มีอายุน้อยกว่าเขานั่นแหละครับนะก็ไม่ได้อะไรเลยสุดท้ายแล้วดีไม่ดีทำให้เกิดเป็นวงแตกนะว่าคนอื่นทำตัวเองขึ้นมาผมบอกไม่ใช่ครับนะวิธีการเช่นนี้ยังไงผมก็บอกว่าไม่ใช่วิธีการของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกโอเคไหมครับมันต้องบูรณาการให้มันทันต่อเหตุการณ์เหตุสมัยอย่างนี้สิครับอันนี้ถูกต้องมันนี่ไปกันได้โอเคนะอ้าวเอ๊ะผมก็ไปหลายเรื่องแล้วนี่คนละเรื่องแล้วอ้าวเอาไหมนะมันคิดไปถึงไหนครับไม่รู้นะหลงทางตัวเองแล้วดีไม่เขียวขาตัวเองล้มปากแตกหลงทางเสียเวลาหลงติดยาอะไรเสียอนาคตอ่ะไม่ได้บอกเป็นยังหรอกค่อยๆไปครับเอ้ามือผมนี่กดแรงหน่อยก็เปลี่ยนหน้าจอเนี่ยโอ้เอาอีกแล้วเอ้ามันจะต้องให้เบาขนาดนี้นี่ฮะเอาอีกแล้ว
มันถึงจะอยู่เป็นร่องรอยนะไม่อยู่กันทีกดนิดเดียวก็ไปจะเคลียร์หน่อยเดียวให้กันเปลี่ยนหน้าจอทุกทีเลยอะไรกันนะกันนะเนาะว่าจะรู้ว่าท่านมีท่านใดบ้างมีกี่ชีวิตบนหน้าจอเนี่ยโอ้ขึ้นมาก็75แล้วเลยเนี่ยอืมโอเคครับเมื่อกี้นี่ผมไปถึงไหนแล้วเมื่อกี้เนี่ยปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอโอเคนะผมยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยว่าเดินสะดุดก้อนหินเนี่ยพอสะดุดก้อนหินปุ๊บเนี่ยนะคนที่ไม่ได้สนใจใฝ่รู้ในบรรทัดต่อไปหรือในการต่อยอดตัวเองนะฮะจะไปโทษก้อนหินโทษแต่สิ่งแวดล้อมภายนอกนะครับหรือตัวเองเดินเตะเองก็ไปโทษผู้อื่นทำไมมาวางเกะกะอย่างเงี้ยอย่างเช่นผู้ใหญ่กับเด็กเนี่ยนะเวลาตัวเองเอาไปวางเกะกะเด็กเดินเตะก็กล่าวหาว่าเด็กซุ่มซ่ามไม่มองนะไม่รอบคอบไม่รอบรู้ว่าไปตัวเองเตะเองทีนี้อ่ะก็ใช่ไหมก็โทษแต่ผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยลักษณะอย่างนี้แหละครับยกตัวอย่างไงเพราะฉะนั้นอย่าโทษแต่ผู้อื่นจนเกินไปนะประมาณนั้นนะโทษเองบ้างเช่นลุงงอกนะโอ้ยไอ้งอกโถ่เอ้ยมันจะมีอะไรงอกนะใช่ป่ะใช่ไหมโทษตัวเองซะบ้างก็ดีเหมือนกันผมว่าเนาะเอาละใหม่ดีๆอ๋คุณมณะยวงรัตน์แหละเอาโอเคยินดีต้อนรับนะครับสำหรับท่านที่เป็นหน้าใหม่นะครับสุภชัยเรียกถามคุณลุงวันจันทร์ที่23อังคาร24พฤศจิกายน25กรกฎานี้ลุงจะเปิดทำการไหมยังเลยนะครับยังเลยครับยังเลยนะครับเพราะว่าวันจันทร์นี้ผมว่าผมขึ้นเหนือนะพรุ่งนี้มะรืนนี้ผมขึ้นเหนือครับงานเอกสารผมยังไม่จบนะฮะในการที่ไปสลายเมฆหยุดฝนให้กับขุนหลวงนะถ้ำหลวงแม่น้ำโทษขุนน้ำนางสาวนอนหงายเก๋งหงายจุดๆกลางแดดกลางลมมาไม่น้อยกว่า3 4 5 500หรือว่า 1,000 ปีแล้วเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับวันจันทร์เนี่ยก็จะไปแล้วอังคารพุธจะกลับมาทันหรือเปล่าในใจผมนะในใจผมนะน่าจะเป็นสตาร์ทต้นเดือนนู่นเลยนะตอนเนี้ยขอเถอะครับเรื่องนี้ขอเถอะครับเพราะว่าผมจะรู้ดีว่าผมกำลังจะทำอะไรต่อไปในวันข้างหน้าในส่วนตัวผมนะครับผมอยากจะทำในสิ่งที่ผมเคยบอกกันมามากมานานแล้วนะครับว่าสิ่งที่ผมใช้สองมือเปล่ารักษาผู้คนเนี่ยผมทำมานานนักหนาแล้วล่ะครับมันอยู่ในลักษณะแบบเจี๊ยบๆอยู่แล้วแต่สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใหญ่มากครับเรื่องของโลกครับเรื่องของโลกผมจะได้มีโอกาสพูดสิ่งหนึ่งขึ้นมาว่าทำไมผมจึงกล่าวหาสมการ E=mc จักรพลังสองของอัจฉริยะเป็นสมการลวงโลกโอเคไหมผมรู้ว่าไอ้สมการนั้นเป็นสมการที่ก่อให้เกิดอาวุธนิวเคลียร์ระเบิดนิวเคลียร์ผมรู้โอเคนะทีนี้อาวุธนิวเคลียร์ระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมใหญ่หลวงนักไม่มีใครพูดหรอกครับในโลกนี้ว่าอาวุธนิวเคลียร์ระเบิดนิวเคลียร์การทดลองนิวเคลียร์นั่นนะครับคือมันทำให้ความแห้งแล้งของโลกมันเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมอยากจะทำงานตรงนี้ให้กับนะมนุษย์โลกจะได้รู้นะอย่างน้อยที่สุดผมบอกว่าผมมีความสามารถทำให้ฝนตกได้แล้วกันอ่ะนี่เป็นต้นเอาไหมล่ะเอาไม่เอาทีนี้เนี่ยมันจะได้จุดเรื่องของการที่จะผลิตสิ่งที่จะมาเข็นฆ่ากันและกันเนี่ยครับไม่งั้นจะไม่หยุดนะนี่คืองานใหญ่ของผมแหละในการที่จะทำอะไรต่ออะไรให้โอเคไหมขอเถอะครับเรื่องนี้ขอให้ผลของมันนะครับมันจะส่งผลถึงลูกถึงหลานของทุกท่านทุกคน20ปี30ปี50ปีต่อไปนะครับเนี่ยผมมองยาวขนาดนั้นนะครับงั้นท่านที่ให้ผมได้ช่วยด้วยสุขภาพเนี่ยก็ที่ผ่านมามาถึงวันนี้ผมว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วเพราะว่าธรรมชาติมันถามหาจริงๆเลยเนี่ยนะคุณน้ำนางนอนเนี่ยครับ
ผมก็พยายามบอกว่าธรรมชาติเป็นตัวตั้งคำถามให้มนุษย์ที่บอกว่าเก่งนักเก่งหนาหาคำตอบสุดท้ายแล้วมนุษย์ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีที่มันเจริญงอกงามใดๆที่เก่งกาจสามารถไปหาเด็ก13ชีวิตในถ้ำได้หากแต่เป็นความสามารถเฉพาะตัวแท้ๆเลยเรื่องธรรมชาติแท้ๆเลยครับเห็นไหมครับเห็นไหมฮะโอเคไหมนี่แหละครับพอยต์เนี่ยเป็นพอยต์ออฟวิวในการที่จะนำเสนอสิ่งนี้สู่สาธารณชนในสืบต่อไปผมก็ตั้งมั่นในระดับนั้นนะครับผมไม่ได้ทำงานเพื่อวันพรุ่งนี้มะรืนนี้แค่นั้นเองนะครับไม่รู้ไว้เผื่อไว้20 30ปีและ100ปีด้วยครับเพราะว่าผมใช้คำว่าสิ่งที่ผมมีอยู่นั้นคือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ผมจะขีดเส้นเลยนะครับและอีกอย่างผมจะเตรียมตัวในการที่จะบรรยายให้กับห้องประชุมใหญ่ๆนะให้กับผู้คนได้รู้ว่ามันทำได้ยังไงสลายเมฆฝนทำได้ทำได้ยังไงทำให้ฝนตกกันทั่วบ้านทั่วเมืองได้มันเป็นประสบการณ์ตรงผมครับซึ่งนักฟิสิกส์จะหงอยคราวนั้นนะครับผมบอกเขาเลยผมตั้งหน้าตั้งตาเตรียมตัวตอบเขาอยู่แล้วแหละครับเรื่องนี้นักคณิตศาสตร์จะหงอยแหละครับไม่งั้นไม่ได้ครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันต้องแก้ด้วยการกระทำเพราะผมเองผมก็ไม่มีอะไรมากมายยกเว้นเอกลักษณ์สัญลักษณ์และอัตลักษณ์ผมก็เป็นเช่นนี้นะครับแต่ถอดภายในออกมามันก็ไม่ใช่ธรรมดาประมาณนั้นครับมันเป็นความสามารถโอเคนะก็เลยถึงขอให้ผมได้มีโอกาสตั้งเนื้อตั้งใจหน่อยครับเรื่องนี้นะในการที่เยียวยารักษากันผมก็ให้กันมาเยอะมากนะครับสิ่งที่อยากจะให้มากที่สุดก็คือหน้าวันนี้งับอากาศครับช่วยตัวเองไม่ก่อนนะครับสองมือเปล่ามันไม่ยากหรอกครับหรือจะรักษาผ่านจออีกอย่างผมต้องเตรียมตัวรักษาผู้คนผ่านจอเนี่ยนะให้คอนพิวเตอร์ได้เลยควอนตัมคอมพิวเตอร์มันจะมีความเร็ววินาทีเนี่ยมันจะเรียลไทม์ฮะเพราะว่าผมจะรู้ว่าวินาทีเนี่ยมันสามารถมีประสิทธิภาพสูงมากเลยนะฮะมันไม่ดีเลยจะต้องเตรียมตัวจะรักษาผู้คนผ่านจอเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเชื่อว่าเป็นหลายร้อยล้านผมมีความมั่นใจในระดับนั้นนะครับจะบอกทราบไว้นะครับโอเคนะเล่าสู่กันฟัง ถึงไหนแล้วเมื่อกี้เนี่ยผมยังอ่านไม่จบอ่านไม่ไปไหนเลยเดี๋ยวนะทันได้เนาะพี่โทษครับเอาอีกแล้วโอ้ยจริงนะเอามันดิ้นไปดิ้นมาจังผมก็ออดแล้วเนี่ยเขียนตั้งแต่เริ่มต้นก็ไม่มาเอาเฮ้ยได้แค่นี้เอาไงเนี่ยมันทำไมล้อซ้ายล้อขวาผมอยู่เนี่ยนะปัดไปมันก็ล้อซ้ายล้อขวาอยู่เลยหรือว่ามันให้ผมอ้อมไปก่อนดีวะนี่ไง กังวลสงสัยกลัวอย่ากังวลสงสัยกลัวความเข้าใจความกลัวมาจากฟังให้ดีนะฟังเป็นประโยคฟังให้เป็นสำนวนนิดนึงความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นต้องจำเลยครับเขียนไว้ข้างฝาเลยฮะลูกหลานเดินผ่านมาเนี่ยแล้วเวลาเขาสงสัยจะถามย้อนกลับว่ากลัวนู่นนี่ไหมกลัวนู่นนี่นั่นไหมลูกเห็นไหมกลัวงั้นมีทางเดียวให้ทางเลือกให้หายกลัวคือทำความเข้าใจเห็นไหมฮะความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นเห็นไหมครับการสลายความกลัวมีทางเลือกทางเดียวคือความเข้าใจถามว่าความเข้าใจเช่นกลัวสอบตกกลัววิชาไหนแล้วลูกเห็นไหมฮะเห็นไหมครับต้องทำความเข้าใจกับวิชานั้นใหม่ทีหนึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นเมื่อเราสลายความกลัวได้มันก็จะเกิดอะไรสลายความกลัวแปลว่าเข้าใจใช่ไหมครับตัวเข้าใจจะนำพาเข้าสู่ความมั่นใจและความมั่นใจมันจะนำพาไปสู่การค้นคว้า
ให้เกิดความชำนาญความชำนาญใดๆนะฮะไปเรื่อยๆนะฮะมันจะก่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเห็นไหมครับพอเวลาเชี่ยวชาญแล้วทุกวันนี้ผู้เชี่ยวชาญเยอะแยะเลยตลาดสดแห้งพูดแต่คำว่าอาจจะได้บางทีผมไม่รับนะพวกนี้ผมไม่ยอมรับเด็ดขาดนะฮะผมไม่ยอมรับคนที่พูดคำว่าอาจจะและบางทีผมไม่ยอมรับคนที่ใช้คำพูดว่าข้อเท็จจริงเท็จคือเท็จจริงคือจริงเนี่ยผมจะยอมรับประเภทเท็จคือเท็จจริงคือจริงอย่าไปพูดซ่อนๆกันไม่เอาผมไม่ยอมรับคนที่พูดว่าจิตใจจิตคือจิตใจคือใจโอเคไหมครับนะแปลว่าแยกไม่ออกบอกไม่ถูกก็เลยใช้ควบไปเลยตีกินไปเรื่อยโอเคไหมครับนะผมจะไม่ยอมรับคำพวกนั้นกันแต่ก็ฟังได้นะลึกๆผมจะไม่ยอมรับนะครับเพราะว่าเป็นผู้ที่ขาดความเชื่อมั่นในสิ่งที่กำลังทำกำลังพูดอะไรอยู่ประมาณนั้นนะครับโอเคนะนี่คือลุงหงอกนะครับขอส่งกำลังใจลุงหงอกสมปรารถนาที่จ้างใจไว้จะวางสักความคิดผมไม่ถึงนู่นนะองค์การสหประชาชาตินะบอกให้นะทางด้านสุขภาพผมไปถึงองค์การอนามัยโลกกันนะบอกให้ทราบไว้เรื่องสิ่งแวดล้อมก็องค์การสหประชาชาติแล้วนะก็จะมีภาคส่วนของสิ่งแวดล้อมนะครับในยานี้ผมเสนอให้กับรัฐบาลก่อนโอเคไหมครับถ้าท่านไม่เอาก็ไม่ว่ารายการถ้าท่านเอานะผมก็เชื่อว่าบ้านเมืองก็จะดีขึ้นก็แค่นั้นเองนะจะบอกให้ทราบเอาไว้ดูซิว่าคนในบ้านเมืองนี้จะรับไม่รับผู้กัญจัง 4.0 ผู้กัญจัง 5G พูดกัญจัง New Innovation พูดกัญจังนวัตกรรมใหม่แต่พอแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่รับเนี่ยโอ้บ้านเมืองก็ซวยครับใช่มั้ยถ้าสมมุติว่านะสมมุติว่าไม่รับนะคิดนิวเคลียร์ได้สู้ชาวนาปลูกไม่ได้ถูกต้องครับสู้ชาวนาปลูกข้าวไม่ได้ถูกต้องครับยังไงก็อาหารยึดเป็นหลักเอาไว้ครับสำหรับท่านที่เป็นชาวไร่ชาวนานะอย่าหลาล้าจนเกินไปนะครับผมถ้าหลาล้าไปก็เป็นหนี้ล่วงหน้าเนี่ยเลิกทีนะครับนะคนก็บอกว่ามีเครดิตสุดแล้วก็มาอะไรมาย่ำแย่ตอนที่มีชีวิตสูงมั่งหน้าเลยครับเครดิตนั้นอย่าไปทำใช่ไหมครับใช้เงินล่วงหน้าอย่างเช่นกระบวนการของคุณครูทุกวันนี้ไม่ใช่เหรอนั่นคือใช้เงินล่วงหน้าก็คือการกู้ยืมนั่นแหละครับมีเครดิตนั่นแหละครับสุดท้ายก็งูกินหางทีเดียวเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็นู่นนั่นโอ้โหไปกันใหญ่แล้วสังคมเนี่ยยิ่งคุณครูมีลักษณะชื่อว่านั้นถามว่าเด็กนักเรียนจะมีความน่าเชื่อถือไหมเนี่ยเนี่ยสำคัญนะครับเรื่องนี้นะถ้าคุณครูไม่มีจุดทำให้เด็กนักเรียนเดินตามเกิดความเชื่อมั่นเนี่ยเด็กก็เป๋นะให้รู้ไว้เป๋มากๆก็เลยผู้นำผู้ตามไงผู้นำเป็นฉะนั้นผู้ตามก็แย่นะบ้านเมืองการปกครองเหมือนกันพวกนี้นะถ้าผู้นำเป็นฉะนั้นผู้ตามก็แย่ผู้นำคิดแต่จะใช้อำนาจเห็นไหมครับไม่ได้คิดถึงที่จะประมวลนะความคิดร่วมกันเพื่อให้มันเกิดการอะไรนะนะคิดต่อไปได้ครับยืนคุมความคิดเหมือนยักษ์วัดแจ้งใช่หรือเปล่าครับควบคุมความคิดฟังให้ดีนะฮะยืนคุมความคิดเหมือนยักษ์วัดแจ้งฟังให้ดีนะ ยักษ์วัดแจ้งฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีนะครับตรงนี้ก็สำคัญนะยักษ์วัดแจ้งเราดูเห็นหน้าตาอย่างนั้นปุถุชนธรรมดาดูจะเห็นเป็นเช่นนั้นว่าเป็นหน้ายักษ์หน้ามารนะครับแต่ลุงหงอกดูนั่นคือท่านท้าวเวสสุวรรณโอเคไหมเป็นผู้ยืนอยู่ในสี่หนึ่งในสี่ของเดี๋ยวนะครับฟังให้ดีนะครับคำนี้น่าสนใจมากถามว่าตายแล้วไปไหนโอเคนะ
เวลาตายแล้วไปไหนฟังดีนะครับตัวนี้สำคัญมากฟังดีนะครับสำคัญมากผมจะบอกว่าถามว่าตายแล้วจะไปไหนคำตอบนะครับคือตายแล้วจะต้องไปผ่านผู้พิพากษาภาคพื้นดินสิ่งนั้นทั่วๆไปจะเรียกกันว่าพระยายมราชไม่ใช่แถวๆมิชชั่นนะไม่ใช่อะไรล่ะไม่ใช่ทางรถไฟนะตัดกันยมราชไม่ใช่นะครับผมใช้คำว่าผู้พิพากษาภาคพื้นดินฟังเนี่ยฮะก็จะมีผู้ดูแลซ้ายขวาสี่ทิศเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวิรุณหกวิรุณปักไม่มีสามก็จำไม่ได้ทีนึงนะใครจำได้คงมีนะฮะคนที่ติดตามผมมันมีแล้วอย่างหนึ่งนั่นก็คือท่านท้าวเวสสุวรรณเนี่ยครับเห็นหน้าตาเป็นยักษ์เนี่ยใจดีมากนะครับโอเคนะเวลาตายไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีบัญชีดำอยู่บัญชีดำเพราะฉะนั้นใครทำอะไรดีไม่ดีเรื่องนี้มันผ่านภพชาติมาด้วยนะครับไม่ได้พูดเล่นๆนะเรื่องนี้แต่คนที่จะรู้เรื่องนี้ได้ก็ต้องมีญาณอย่างรู้โอเคไหมจะต้องมีไม่รู้พวกกลุ่มตาทิพย์ก็จะรู้นะพัฒนาให้เกิดการตาทิพย์ได้จะรู้เรื่องพวกนี้โอเคนะถ้าไม่ได้ถึงตาทิพย์ไม่มีทางได้เลยนะครับเอาละ เมื่อเวลาผ่านบัญชีดำถ้าหากว่าทำดีชาติชีวิตนี่ทำดีมากกว่าชั่วเอาละผ่านบัญชีดำปุ๊บทำดีมากกว่าชั่วนะเกิดครั้งต่อไปก็เกิดในทางที่ดีขึ้นโอเคมันเหมือนกับมีประตูเหมือนเดินเข้าตารางอย่างนี้ดีกว่าเดินเข้าคุกเนี่ยเดินเข้ามาปุ๊บออกซ้ายสมมติว่าทางดีนะอาคุณซ้ายก็เกิดต่อไปก็ดีขึ้นถ้าบัญชีแล้วมันบอกว่ามันเป็นอัตโนมัตินะครับตัวนี้บัญชีอัตโนมัตินะฮะเพราะพวกนี้มันจะเป็นอัตโนมัตินะครับไม่รู้คนที่มีตาทิพย์ที่จะรู้ตรงนี้ได้มันย้อนอดีตได้นะครับตาทิพย์อย่าลืมนะบุพเพนิวาสานุสติญาณตรงนี้สำคัญมากทำชั่วมากกว่าดีก็ลงสิ่งที่มันต่ำกว่าเขาเรียกว่าอบายภูมิครับนี่นะเขาเรียกบัญชีดำเพราะท่านท้าวสุวรรณเนี่ยเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์มากรูปหล่อใจดีมากโอเคไหมผู้ทุชนเห็นธรรมดาก็บอกยักษ์วัดแจ้งยักษ์วัดโพแค่นี้เองได้แค่นี้ตาปุถุชนจะเป็นเช่นนั้นครับแต่ตาผู้บรรลุธรรมไม่ใช่ครับมันจะมองเห็นจากดีเป็นชั่วจากชั่วเป็นดีโอเคนะคนที่เขาเข้าใจพระธรรมเนี่ยเห็นเช่นว่าคนที่ไม่เข้าใจพระธรรมนะฮะขี้หมาเนี่ยชั่วหมดเหม็นหมดขี้แมวเหม็นหมดคนที่บรรลุธรรมไม่ใช่ขี้แมวมีประโยชน์ขี้หมามีประโยชน์นะครับอย่างนี้เป็นต้นไม่รู้คนที่ตาแย่ๆเนี่ยเห็นนั่นเป็นชั่วหมดไม่ดีหมดโอเคมันรู้จักลุงหมอบอกว่าเวลาเห็นอะไรต่างๆก็สุดแท้แต่เถอะบอกให้ดีหมดขี้หมาก็ดีขี้แมวก็ดีดีหมดดี 1% ดี 2% ดี 3% อย่าไปเริ่มต้นบอกว่าไม่ดีมันเปรตตัวเองมันบล็อกตัวเองโอเคมั้ยดีหมดแต่สิ่งนั้นมันดี 1% นะอันนี้ก็ดีหมดถ้ามีนาฬิกาเรือน3เรือนตอนดีหมดอันนี้มันดี 1% นะอธิบายอันนี้ดี 5% นะอธิบายเนี่ยอธิบายให้มันได้ข้อแตกต่างแค่นี้เองฮะเป็นหลักง่ายๆในการที่จะนำมาพินิจพิจารณากับสิ่งเหล่านี้มันบอกต่อไปครับเรื่องนี้บอกลูกบอกหลานต่อๆไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่ายังไม่รับโทรศัพท์นะฮะตอนนี้ให้คุยกับหมอซะก่อนครับเพราะว่าผมจะให้ความสำคัญจอก่อนนะครับต้องเข้าใจนิดนึงโอเคผมจะให้ความสำคัญหน้าจอก่อน นิดหนึ่งทวนนะอย่างที่เขาพูดให้เราก็อย่าไปว่าเขาเพราะมันอยู่ที่ความคิดเราใช่ปะครับถูกต้องครับแต่เราเข้าใจนะเข้าใจสิ่งที่เขาว่าเราโอเคนะเมื่อเราเข้าใจแล้วเราเห็นว่ามันไม่เหมาะสมไม่ดีแล้วก็หยุดเรานะครับ
ขอบคุณเขาด้วยก็ตั้งขอบคุณเขายิ่งดีฮะเขาเรารู้แล้วเราวินิจฉัยแล้วว่ามันไม่ดีท้าวจตุโลกบาลสี่มาเมื่อกี้มีคนให้ซื้อแนวมาแล้วครับจตุโลกอันนั้นนิดนึงอย่างที่เขาพูดให้เราก็อย่าว่าเขาเพราะมันอยู่ที่ความคิดของเราใช่ป่ะขยายความอย่างที่เขาพูดให้เรานั่นต้องรู้ว่าเขาพูดให้เรามันดีหรือไม่ดีเราวินิจฉัยแล้วว่าเขาพูดเรื่องเราไม่ดีเช่นเขาด่าเราเขาให้ร้ายป้ายสีเราแต่เราต้องเข้าใจเขาโอเคนะเมื่อเข้าใจปุ๊บเราก็อย่าไปเอาเรื่องนั่นคือเขานี่คือเราถ้าสวนไปปุ๊บเป็นเรื่องทันทีครับนะป้าเขาพูดน่ะผิดเช่นเมียด่าเมียด่าคนที่มีครอบครัวเนาะเรารู้ว่าสิ่งที่เขาด่านั้นน่ะมันไม่ใช่มันไม่จริงอย่าไปย้อนแย้งปล่อยให้เขาด่าไปแต่เราเข้าใจเขาตัวเราต้องให้ชัดเจนเห็นไหมครับเราไม่เป็นดังที่เขาว่างั้นเราจึงไม่เดือดร้อนนั่นเองโอเคไหมครับส่วนมากแล้วก็ด่ามากับใส่เข้าไปเข้ามาหนึ่งแล้วไปสองเข้ามาสองแล้วไปห้าอย่างนี้ก็เลยเกิดการทะเลาะกันงั้นเมื่อเราเข้าใจตามนงออกชี้แนะแล้วเราจะไม่ทะเลาะกับใครสรุปเขาคือเขาเราคือเราจบข่าวตรงนี้เห็นไหมครับทุกเรื่องและก็หลายเรื่องครับและจะมีความสุขโอเคนะดีมากครับคุณอะไรโมอะไรมวยอ่ะโอเคครับได้ความยินดีครับยืนคุมความคิดเหมือนยักษ์วัดแจ้งหรือเปล่าครับยักษ์วัดแจ้งอุปมาอุปไมยเนี่ยอธิบายนิดนึงเมื่อกี้นี่อะไรเท้าโลกบาลสี่เมื่อกี้คนส่งไลน์มาให้ดูไม่ได้เปิดดูนะครับสักครู่จะสรุปให้ดูนะจะเปิดไลน์ให้ดูว่าเรื่องอะไรนะครับโอเคผมตอบไปแล้วนะวันอังคารพุธเนี่ยเขาต้องหยุดไว้ก่อนนะฮะจันทร์อังคารผมจะขึ้นเหนือนะฮะขึ้นเชียงรายพะเยานะครับผมสามไปตามเนื้อหาสาระครับไปเคลียร์ดูมีใครอีกคุณลุงไม่เอ่ยชื่อก็ทราบแล้วค่ะโอเคดีแล้วครับ ดีแล้วครับก็มีคนเดียวนั่นนะแกจะตายอยู่แล้วให้แต่ร้ายคนอื่นเขาทำนองเนี่ยไปพวดยิ้มแปะยิ้มแป้นดูกับกิริยาก็รู้คนที่เข้าถึงไม่ถึงพวกนี้เหมือนในท่านนั้นส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยมั้งเดี๋ยวนะผู้หญิงมีใครไหมเชื่อถือได้ไม่มีเลยนะครับแสดงธรรมทุกวันเนี่ยครับไม่มีเลยจะไม่จะเอี่ยมจะหนุ่มจะสาวจะแก่ใกล้หงใกล้ตายเนี่ยไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับผมวินิจฉัยแล้วล่ะไม่มีแนวทางให้กับผู้คนมีแต่จ้องแต่ให้ความเชื่อแล้วเชื่อไม่มีการพัฒนาด้วยนะครับอย่างนั้นถือว่าคนฟังอ่ะฟังไปก็ถึงบอกนะสี่เหล่าสี่กลุ่มที่ว่านั้นนะครับคนฟังก็สี่เหล่าสี่กลุ่มจะพัฒนาดีขึ้นเลยเท้านี่มีคนบอกแล้วเลยจริงโอเคดีมากครับ thank you very much ครับคุณสุภชัยกล้าเท้าโอ้โหภาษาบาลีไปลาเนี่ยผมก็สะกดยากแล้วเท้าทะตะรัตแหละเท้าวิรุณหกเท้าวิรุณปากแน่ทัตรสโอเคแม่รักษาโลกด้านทิศตะวันออกและทำหน้าที่ปกครองคนทำว่าไปโอเคนะครับเท้าวิรุณหกรักษาโลกทิศใต้เท้าวิรุณปากรักษาโลกทิศตะวันตกเท้ากูเวนี่ฮะเนี่ยเท้าเวสุวรรณนี่นะครับตรงนี้รักษาโลกด้านทิศเหนือและสมาธิปกครองยักษ์ทั้งหมดนะมีชื่อเรียกชื่อหนึ่งว่าเท้าเวสุวรรณเท้าเวสวันหรือเท้าเวสุวรรณนั่นแหละเห็นไหม
รูปหล่อใจดีมากนะครับผมซานมาใจดีมากนะฮะจำนิดนิดหนึ่งครับพวกนี้ช่วยช่วยกรุณาจำหน่อยครับท่านที่ใดนักจำนะครับผมเองผมไม่ใช่นักจำอ้างถึงเนี่ยพอได้นะครับอ้างอิงก็ต้องอาศัยท่านที่มีความจำนะเป็นสารณะนะครับเมื่อกี้มีใครถามว่าลุงเป็นใครอ่ะในหน้าจอเมื่อกี้เนี่ยโอเคครับรับทราบตามนี้ลุงเป็นใครคนหัวงอกธรรมดาเนี่ยครับไม่อะไรล่ะมนุษย์อย่างท่านอย่างผมนั่นแล้วเดินดินกินข้าวแกงแน่นะกินจุดนอนเหมือนชาวโลกแหละครับโอเคไหมไม่มีอะไรต่างจากชาวโลกหรอกครับรูปร่างหน้าตาส้มเสียงมีเหมือนกันแต่ความรู้สึกความนึกคิดภายในเชื่อว่าไม่น่าจะเชื่อว่าไม่น่าจะจุดๆก็แล้วกันนะทางกายภาพจะเหมือนกันหมดนะฮะที่จริงก็ไม่เหมือนนะฮะเช่นงอกเนี่ยจำนวนเส้นไม่เท่ากันความยาวไม่เท่ากันเห็นไหมครับใช่นะเห็นไหมกายภาพข้างนอกก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วล่ะครับอย่าไปตีโพยตีพายว่าเหมือนกันนะครับอย่าตีโพยตีพายว่าเหมือนกันนะครับพอเวลายกตัวอย่างปุ๊บมันจะอ้องร้องอ๋อทันทีว่ามันไม่เหมือนกันความคิดยิ่งไม่เหมือนกันจิตยิ่งหนักยิ่งไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้เพราะนั้นทุกคนมันจะรู้ตัวเองในลักษณะอย่างที่ว่านี้เอาไว้เป็นหลักนิดนึงครับพวกนี้ครับมันละเอียดมันเนียน ดังยกตัวอย่างเนี่ยในเรื่องกายภาพคือแตะจับเนื้อต่างตัวได้งอกเหมือนกันเท่ากันไหมล่ะจำนวนเส้นความยาวเห็นไหมครับแค่นี้มันก็ไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้แล้วยกตัวอย่างแค่นี้สำหรับคนมีปัญญาปุ๊บใจปิ้งอ้าวทันทีเลยโอเคนะครับคนที่ขาดปัญญาก็ยังอธิบายหลายตลบทำนองนั้นนะครับโอเคนะแล้วก็อยากจะให้มีกันมากๆครับสติปัญญาเนี่ยมันของคู่มนุษยชาตินะครับของคู่โลกมีกันทุกๆคนแล้วมันจะทำให้เกิดความคิดริเริ่มครับลุงเดี๋ยวนะลุงอะไรเนาะตัวนี้เขียนไม่ชัดโรคหัวใจหายได้อย่างไรลุงเห็นไหมตัวนี้ภาษาไม่ชัดนิดนึงผมก็อ่านลำบากนะครับคุณชัยวัฒน์ครับผมอ๋อลุงทำให้โรคหัวใจหายได้อย่างไรผมก็พยายามบอกว่าหัวใจคืออวัยวะที่รักษาง่ายที่สุดฟังให้ดีนะครับถ้าขึ้นต้นคำว่าโรคปุ๊บผมมักจะไม่คุยด้วยนะโอเคไหมคำว่าโรคปุ๊บนี่มีแต่เขาว่านั่นต้องเปลี่ยนความคิดก่อนครับท่านนะคุณชัยวัฒน์นะครับเปลี่ยนความคิดก่อนถ้าไม่เปลี่ยนความคิดเนี่ยผมจะไม่ต่อเพราะว่าสิ่งที่มันยากผมก็เข้าใจนะมันจำมามันคิดมาจำมาคิดมาจำมาเนี่ยมันถอนยากมากครับความคิดความจำถอนยากเลยเกิดมันคำว่าโรคผมไม่ยอมรับอยู่แล้วโอเคนะต้องให้ชัดรู้จักงอกต้องให้ชัดตรงนี้มันเป็นบรรทัดแรกนะมันเป็นกระดุมเม็ดแรกที่จะต้องเดินทางด้วยกันต่อกันโอเคนะใช้คำว่าอาการเจ็บหน้าอกก็ได้เห็นไหมครับอาการแน่นหน้าอกก็ได้โอเคไหมครับเกี่ยวข้องหัวใจทั้งนั้นที่ว่าเนี่ยเจ็บหน้าอกจี๊ดเนี่ยโอเคนั้นอกอยู่แถวนี้นะราวนมทางด้านซ้ายมือเพราะหัวใจอยู่ใต้ล่างนี่เองโอเคมันเจ็บหน้าอกมันแน่นหน้าอกใช้คำสองคำเจ็บหน้าอกแน่นหน้าอกนั่นคือบอกให้รู้ว่าหัวใจทำงานไม่ปกติไหมถ้าปกติมันก็จะไม่เจ็บมันก็ไม่แน่นแค่ไหมเนี่ยมันเจ็บหายเจ็บมันแน่นหายแน่นก็จบข่าวมันง่ายตรงนี้ครับนะด้วย2ฝ่ามือกับ1ความเข้าใจว่าความเข้าใจเรื่องโรคเนี่ยต้องตัดทิ้งให้หมดครับต้องตัดทิ้งให้หมดเพราะมันคนละยุคยุคนี้เป็นยุคองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21โอเคนะต้องขีดเส้นให้ได้ครับไอ้ของเก่าที่มันผ่านมาเนี่ยมันเป็นองค์ความเชื่อครับเชื่อเขาทั้งนั้นเลยมีแต่เชื่อเขาเราก็แย่
ห็นไหมครับเราก็เลยไม่เป็นตัวของตัวเองอัตหิอัตโนนาโถมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะเราเชื่อเขาทั้งหมดใช่ความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกครับความเชื่อไม่ใช่ความผิดมนุษย์ไม่เชื่อกันและกันมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้จะตบตีกันเขียนฆ่ากันแต่ต้องแยกแยะให้ได้ว่าอะไรเชื่อหรืออะไรไม่ควรเชื่อโอเคไหมครับทั้งหมดนั้นเชื่อเขาเชื่อเราถอยหลังหนึ่งก้าวเราต้องเชื่อมั่นในตัวเราเองสุดท้ายต้องมาตัวนี้แน่นอนครับก่อนที่จะมาเชื่อมั่นในตัวเองก็ต้องผ่านกระบวนการเริ่มต้นสงสัยก่อนทุกคนแหละครับในโลกนี้ก็ทำความเข้าใจมันอยู่ที่ว่าใครล่ะครับจะมาทำให้เราเข้าใจส่วนหนึ่งและมากด้วยที่มันผ่านมามีแต่เขาทำให้เราเชื่อเขาเห็นไหมครับงงไหมเพราะว่าผ่านๆมาไม่เคยมีใครแชร์อย่างนี้มีดุลงอกนี่ครับ YouTube บ้านเราจะมาแชร์เรื่องนี้ก็จะให้เข้าใจพอเข้าใจปุ๊บจะเกิดความมั่นใจโอเคไหมครับพยายามจับประเด็นนี้ให้ได้จริงๆครับเพราะมันเป็นเรื่องของท่านจะนำไปสู่ความเจริญงอกงามส่งไปยังรุ่นต่อไปลูกหลานเหลนหลนต่อไปทีหนึ่งให้ผมตามไปบอกสอนลูกหลานเหลนของท่านทั้งหมดมันก็ไม่ไหวนะพี่เอ๋ยเพราะฉะนั้นสื่อทางด้านนี้ครับมันจะไปสู่ท่านสู่เองนะครับลูกหลานท่านจะมารู้ผมเองเพราะว่ารู้แล้วท่านเกิดมาวันนี้ยี่สิบปีจะรู้แน่นอนพวกนี้ไม่หายหนีไปไหนแน่ยกเว้นเซิร์ฟเวอร์มันพังเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ผมมาอยู่ที่แคนาดานะเซิร์ฟเวอร์เนี่ยฝังไว้ใต้ดินในส่วนที่มันมีอุณหภูมิที่เย็นเพราะว่ามันทำงานร้อนทำงานพวกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะร้อนอยู่ในสถานที่ที่เย็นสบายๆผมเชื่อว่านะน่าอยู่แถวโคราชลูกเหนือนู่นแหละครับเซิร์ฟเวอร์พวกนี้เอาเก็บไว้ในนู่นนี่นะไม่ได้เดี๋ยวก็เจอทำลายเพราะทำลายปุ๊บโลกนี้จะสูญหายไปหมดเลยครับข้อมูลพวกนี้ครับเห็นไหมครับผมก็เล่าให้ฟังกันอยู่แค่นี้ก็พอนอนอื่นไหมครับลุงออกบอกเทวดาไม่มีแล้วเอาละแล้วมีท้าวเวสได้ยังไงครับ ฟังให้ดีที่พูดเนี่ยนี่แหละที่บอกว่ามีมันแต่ไม่เห็นแต่ไม่มีฟังกันดีนะครับข้อความนี้มันจะเห็นได้เฉพาะในมิติที่เรียกกันว่าบุคลาธิฐานโอเคไหมทำสมาธิไปเนี่ยมันจะเห็นแน่แน่นอนจะเห็นด้วยตาทิพย์ไงมันจะเห็นสิ่งที่ว่ามาทั้งหมดเมื่อกี้นี้จะเป็นท่านท้าวเวสสุวรรณก็ดีจะเป็นเทวดอกเทวดาบ้าบอกเห็นจริงๆที่ว่าเห็นจริงเห็นโดยกรอบของบุคลาธิฐานเห็นจริงๆเห็นในเรื่องของคนที่มีตาทิพย์โอเคไหมครับไอคนที่มีตาทิพย์นั้นถ้ามาเดินดูๆแถวๆนี้เอามาให้ดูซิหยิบมาให้ดูซิไม่มีทางหยิบมาดูได้เลยไอเทวดาเทพพรหมที่ว่านั้นไม่มีทางเลยเห็นไหมครับมันต้องบอกว่าเป็นความเฉพาะตัวที่จะรู้และเล่าสู่กันฟังที่มันผ่านมาผ่านกระบวนการของผู้อื่นเขาเล่าแต่ความเชื่อให้เชื่อนะบุญให้เชื่อนะทำบุญเห็นไหมครับของผมใช่ผมให้ทำให้เกิดความเข้าใจเห็นไหมครับผมไม่เอาสิ่งนี้มาหลอกล่อเพื่อทำบุญไม่เอาเลยเห็นไหมครับผมจะต่างตรงนั้นโอเคไหมเห็นจริงๆครับเรื่องนี้เห็นจริงๆครับแต่มันเอามาหยิบมาเป็นตัวตนไหนยักษ์มันเป็นตัวไงมันไม่ได้โอเคไหมครับเทวดานางฟ้าเป็นตัวยังไงมันไม่ได้โอเคไหมครับยืนยันว่าเห็นได้เฉพาะคนที่ฝึกปรือได้ตาทิพย์ทีนี้พอมันได้จริงๆแล้วมันเลยการเห็นโอเคไหมครับสิ่งนี้มันเลยการเห็นหมดละเลยการเห็นสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรโทษทีสุภาพหน่อยไม่มีหาอะไรเลยมีแต่ความว่างนี่เลยการเห็นแล้วทางด้านตาเพราะฉะนั้นต้องเห็นไปก่อนครับมันถึงยุคนี้แล้วครับยุคมีคนมาเล่าให้ฟังตีแตกตัดตกไม่ต้องไปง้ำเหงือกกับสิ่งที่ว่านั้นอีกแล้วง้ำเหงือกอย่าไปง้ำเหงือกกับความจดความจำเหล่านั้นอีกแล้วเพราะว่ามีคนมาชี้ชัดให้ได้ยินอยู่แล้วในขณะนี้พอใจไหมครับเสียเวลากับมันหรือเปล่าที่ว่านี้ไม่ต้องเสียเวลาแล้วมีคนมาตีแตกตัดตกให้เรียบร้อยแล้วจ้ะคือลุงงอกนี่แหละนะเพราะฉะนั้นเรื่องที่เล่าให้ฟังเนี่ยผมจะขึ้นต้นบอกว่าอย่าเชื่อก็เพราะตรงนี้แหละครับเชื่อง่ายจะโง่ทันทีเชื่อง่ายโง่มากไงเชื่อยากก็ต้องอธิบายขยายความให้ฟังตามที่เล่าให้ฟังพี่ผ่านมาโอเคนะ
นะนะจับประเด็นให้ได้ครับจะสนุกผมว่ามันสนุกนะถึงไหนแล้วเนี่ยที่บอกว่าเทวดาไม่มีพ่อมันหยิบเอามาให้ท่านเห็นไม่ได้โอเคไหมก็บอกว่าไม่มีซะมันมีในอีกมิติที่บอกว่าเป็นบุคลาธิฐานจบไหมครับจบข่าวนะบางคนจำได้ไม่ออกก็เชื่อมันไปของจริงออกมาก็เป็นร่างทรงไงนั่นแหละนั่นแหละร่างทรงนั่นแหละเดี๋ยวเถียงไม่จบหรอกใช่ไหมครับนั่นแหละนั่นแหละโอเคไหมแล้วก็พวกพันพวกราหูเหมือนกันเลยครับไอ้พวกพูดถึงราหูโอ้ยเห็นมันหมดแหละราหูราหอยเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกที่จะทราบไอ้มืดไอ้ดำไอ้บอดเนี่ยเห็นเนี่ยทีนี้มันต้องผ่านปฏิจจสมุปบาทนะครับอย่าลืมนะราหูเนี่ยมันอยู่หัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทนะบอกอวิชชานั่นแหละคือใหญ่ครับมันใหญ่มากมาถึงยุคสมัยนี้อย่าไปกราบไหว้บูชามันโอเคไหมมีคนมาพูดตรงนี้ให้ได้ยินแล้วคือลุงหงอกเนี่ยมาพูดตรงนี้ให้ได้ยินแล้วนะเพื่อที่จะใดๆล่ะใช่ไหมครับถ้ามันแน่จริงจะรู้เองราหูไม่มีอะไรหรอกเห็นไหมโอเคนะจะเป็นนะจะเป็นตัวจัดการให้เองนี่ดีกว่าเออมันทำอะไรราหูจัดการให้เองประมาณทำเสียงแหลมได้อย่างไรมันผมเข้าใจเรื่องอะไรกันอ่ะโอเคไหมเสียงความร้อนผมเข้าใจว่าอะไรโอเคไหมครับลุงเป็นใครคุณชวัฒน์ถามมีผลงามลุงเป็นใครฟังดีนะฮะลุงใครเนาะลุงเป็นลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กับบ้านคนใดนี่คือคำตอบข้อที่หนึ่งนะไม่ต้องขยายความเนาะสองลุงเป็นใครถ้าถามว่าเชื่อว่าลุงว่าตัวเองเป็นศิษย์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจะมาบอกเล่าให้ฟังมีแล้วจะนำมาให้สองฝ่ามือรักษามนุษย์โอเคไหมครับมีแล้วจึงทำให้ดูให้รู้ให้เห็นมีเรื่องจะมาให้โอเคไหมครับนี่เป็นคำตอบสุดท้ายที่สุดถ้าถามว่าลุงคือใครโอเคนะนั่นคือคำตอบที่คิดว่าไม่น่าจะก่อให้เกิดความสูญเสียความรู้สึกนะฮะลุงคือใครลูกชาวนาลุงไกรสอนพรหมพิทักษ์ลุงหงอกคือใครตอบลุงหงอกคือลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กำบ้านกับหัวใจนะเกิดกลางทุ่งนาขณะแม่ดำนาเกิดเวลาประมาณสักเกือบเที่ยง10โมงเช้ามันจะได้นะครับนะครับไม่รู้รอดตายไปได้ไงก็ไม่รู้หรอกปล่อยเขาเขาอยากให้เรารอดตายเรื่องแม่ไม่ใช่เรื่องผมจะเป็นหน้าที่ของแม่ครับให้ทำให้รอดตายมาได้ไม่ใช่หน้าที่ผมหน้าที่ผมรู้อะไรมาเล่าให้ฟังโอเคไหมครับง่ายดีหน้าที่ผมก็คือรู้อะไรทางนอกทางในมาเล่าให้ฟังนี่โอเคเนาะเข้าใจตรงกันนะครับผมพยายามที่จะสังเกตดูเบาๆว่ามีใครจะมีคำถามอีกหรือเปล่านะครับไม่มีไม่มีเป็นคำถามนะก็ทยอยเล่าให้ฟังแล้วนี่กราบสวัสดีคุณดวงมกเล็กสระบุรีภาพเสียงชัดเจน ที่ทำให้เราสุขภาพไม่ดีคือเราไปรับเอาสิ่งไม่ดีเข้ามาในจิตใจฟังให้ดีนะฮะดีกับไม่ดีพอเวลาเกิดมาปุ๊บเราจะปฏิเสธสิ่งไม่ดีไม่ได้เลยครับรอบตัวเราไม่ดีหมดโอเคนะสิ่งที่ว่านั้นคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับโอเคนะจำเป็นหลักครับมันเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หมดความจริงการเกิดเป็นตัวเราเนี่ยตัวเรามาที่เรามีคำว่าเกิดตัวเราเนี่ยตัวเราพบชาติที่แล้วมาเนี่ยยังไม่สามารถวิวัฒนาการหรือว่าพัฒนาให้จิตให้เกิดบริสุทธิ์มันยังมาเกิดเป็นเราโดยมีพ่อมีแม่เชื่อมโยงมาให้เป็นเราตรงนี้ใช้ชัดๆไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไม่อยากเกิดครั้งต่อไปต้องพัฒนากายใจจิตรักษาและบริสุทธิ์เราก็จะไม่เกิดครั้งต่อไปอีกนะฮะคำอธิบาย
ภพชาติที่แล้วยังไม่สามารถพัฒนากายใจจิตให้บริสุทธิ์จึงมาเกิดเป็นเราโอเคนะมันพ่วงร่วมกับพ่อแม่ด้วยใช่ไหมครับงี้ต่อไปนี้ชาติสุดท้ายตั้งเป้าครับเราจะไม่เกิดอีกก็ต้องเข้าใจกายใจจิตของเราเองนะครับจึงจะไม่ต้องเกิดอีกนะไม่ใช้ตำราอื่นไม่ได้เลยครับใช้ตำราพระไตรปิฎกไม่มีทางได้เลยไม่มีทางได้เลยบอกให้กันได้โอเคไหมพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นว่าชี้แนวทางชี้แนวทางให้ทำแต่เวลาทำจริงๆนะก็คือการปฏิบัติของตัวเราเองนะโอเคไหมง่ายๆคือต้องเข้าใจในสิ่งที่ผู้เข้าใจหรือผู้บรรลุธรรมเขาเล่าให้ฟังไม่จำเป็นต้องเป็นลุงหอกคนเดียวไม่ใช่ครับคนอื่นก็ได้ถ้าเขาเข้าถึงธรรมเข้าถึงบรรลุธรรมนะครับสิ่งนี้ผมอยากจะฝากคำถามท่านไว้คนที่เขาตั้งตัวตั้งตนเป็นผู้บรรยายธรรมเนี่ยถามเข้าไปคุณบรรลุธรรมระดับไหนโสดาสกทาอนาคามีอรหันต์ให้ชี้ชัดเลยครับทุกวันนี้เอาเลยครับนะท่านแล้วให้เกียรติคนถามหน่อยให้เกียรติคนตอบหน่อยนะคุณยายครับคุณย่าครับถ้าเป็นผู้หญิงเนาะคุณปู่ครับคุณตาครับผู้ในสุภาพไหนขอความกรุณาครับนะผมอยากจะเป็นดังผมอยากจะรู้และเข้าใจดังที่ท่านได้อธิบายจังเลยคำถามมีว่าท่านบรรลุธรรมระดับไหนโสดาสกทาอนาคามีอรหันต์เอาคำนี้ถามยัดมันไปเลยโอเคไหมถามยัดมันไม่ได้จะไปเกรงใจมันโอเคไหมครับให้มันรู้ทีนี้ผู้บรรลุธรรมเขาจะมีความสามารถทำอะไรได้บ้างเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่ปากจ้อย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 นั่นเลยครับไม่มีจบมันจะบ่งชี้ครับผู้บรรลุธรรมหรือเข้าถึงพระธรรมนั้นจะต้องมีความสามารถเฉพาะตัวเฉพาะตนนะผมบอกก็ได้ถ้าบรรลุธรรมหรือเข้าถึงพระธรรมในระดับพระโสดาบันหยิบของแข็งมาเป็นประโยชน์ได้หมดนี่ของแข็งนี่หยิบเป็นประโยชน์ได้หมดนะเช่นพอไว้ไหมยกตัวอย่างนะหลวงพ่อคูณไปถึงก็เอาแล้วคอปอก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 นั่นแหละเนี่ยเป็นไรมึงไอ้ลูกหลานเห็นไหมครับนั่นแหละคือใช่ถ้าบรรลุธรรมในระดับสกิทาคามีใช้น้ำเป็นประโยชน์ได้หมดประโยชน์กับมนุษย์นะมนุษย์มีทุกข์ใช่ไหมปวดหัวมีทุกข์หรือเปล่าใช้ของแข็งเบาๆปอกปอกปอกไม่ปวดหัวเนี่ยโอเคไหมปวดท้องถ้าบรรลุธรรมในระดับสักขิทาคามีเอาน้ำไปกินน้ำประโยชน์ได้ปะบรรลุธรรมในระดับสานาคามีใช้ลมใช้อากาศเป็นประโยชน์ได้หมดนะคนยุคก่อนก็จะเป่าพรวดพรวดเลยนะบรรลุธรรมในระดับอรหันต์นะมาเขาแค่นึกแค่คิดอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยฮะก็สามารถที่จะปรับให้กับนายกนายขอได้แต่ต้องแชร์ความเข้าใจด้วยนะไม่ใช่คนนายกนายขอจะเอาอย่างเดียวไม่ยอมต้องความเข้าใจตามเลยงี้มันก็ไม่ได้โอเคไหมครับลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจกันและกันตัวนี้เป็นเรื่องหลักใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติเพียงแค่คนสองคนเนี่ยจะต้องเข้าใจกันและกันให้ได้ถ้ามีสามก็ยิ่งเข้าใจเป็นสามเศร้าแล้วมีสี่มีห้าก็ยิ่งมีมากยิ่งขึ้นโอเคไหมครับขอให้ตรงนี้ให้ได้ชัดๆทุกเรื่องไปนะครับมนุษย์ก่อนจะกินอะไรก็แชร์กันก่อนจะกินอะไรไม่ใช่ฉันจะกินอะไรก็เรื่องฉันเธอต้องกินตามไม่ใช่โอเคนะครับถ้าไปด้วยกันมันต้องเป็นอย่างนั้นน่ะหรือมันไม่มีทางเลือกก็ต้องจำยอมนะครับนะอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหม ครับไอ้สิ่งไม่ดีเนี่ยเราต้องวิเคราะห์มันนะครับจริงๆมันเข้ามาหาเราตลอดเวลานะสิ่งไม่ดีนะต้องวิเคราะห์ว่าอันนั้นดีควรไม่ควรเหมาะไม่เหมาะแก่เราแก่เขาทำตรงนี้ครับนะขอให้เข้าใจเรื่องนั้นคุณโมนะครับ MO Quiet โอเคครับภาษาไม่วรรณยุกต์นี่ผมจะลำบากหน่อยนะผมจะลำบากสะกดไม่ได้ล่ะชีวิตเราจะมีอายุขัยได้เท่าไรครับคำตอบสุดท้ายเท่าไรก็เท่านั้นครับขอให้มีความคิดตรงนี้เอาไว้
ชีวิตเราจะเท่าไหร่ก็ช่างมันเถอะครับถ้าหากว่าเราไม่มีประโยชน์เช่นถ้าลุงหงอมีประโยชน์นะขอไปวันคืนนี้ดีกว่านอนแล้วจะตื่นขึ้นมาเลยอย่าลุกขึ้นมาเลยถ้าลุงหงอเป็นคนที่ไม่มีประโยชน์กับใครเลยเห็นไหมครับนะหยุดหายใจไปเลยจบข่าวเลยง่ายที่สุดโอเคนะนี่คือความคิดของลุงหงอกนะชีวิตเราจะมีอายุขัยได้เท่าไรครับอย่าตั้งความหวังอะไรก็ไม่อยู่แล้วล่ะครับเท่าไหร่ก็เท่านั้นจะเป็นหนุ่มสาวจะเป็นเฒ่าชราแก่ชราก็ต้องมีความคิดอย่างนี้เป็นหลักแล้วมันจะไม่มีทุกข์จะเอา90ปี100ปีฝืนกินกินไม่ได้หรอกยัดเข้าไปในรูจมูกนี่เป็นต้นโอ๊ยอย่าไปทำนะ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 เออมรดกความรู้จากหลวงพ่อฤาษีลิงดำทำให้ผมฟังลุงเข้าใจง่ายทุกเรื่องครับโอเคผมยกย่องท่านนะนะหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านพูดเรื่องอภิญญา3นะครับวิชา3นะครับบอกให้ทราบก็แล้ววิชา3ผมจะยอมรับท่านนะเรื่องของอภิญญาผมก็ว่าผมได้จากข้อเขียนของท่านนะครับมาพิจารณาครับอภิญญาหรือวิชา3ประกอบไปด้วยตาทิพย์นะสิ้นแล้วอสุภกิเลสแล้วก็บุพเพนิวาสานุสติญาณแปลว่าต้องรู้ถอยหลังทุกสมุทัยนิโรธนะครับต้องรู้ถอยหลังนะครับผู้บรรลุธรรมต้องบรรลุที่มานะครับจำหน่อยครับจำหน่อยนะไม่ใช่เอาแต่ที่ไปอันเดียวที่มาไม่รู้เรื่องเลยผู้บรรลุธรรมต้องบรรลุเรื่องทุกสมุทัยนิโรธนะครับมันรู้ถอยหลังนะครับจำหน่อยนะครับตรงนี้จำมันถึงจะได้ไม่งั้น มันจะไม่ไปนะครับมันจะตันฮะถ้าไม่มีแนวความคิดไว้มันจะตันครับไปถึงแล้วก็เป็นโทษด้วยซ้ำไปนะมั่งเนี่ยโอเคนะเราไม่สามารถปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมครับถูกต้องครับเราไม่สามารถปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีถูกต้องครับเข้าหูเสียงไม่ไพเราะเนี่ยใช่ไหมเราต้องทำความเข้าใจกับทำไมถึงไม่ไพเราะก็ช่างมันรู้แล้วก็ปล่อยวางปลดปล่อยไปเราเห็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ทำความเข้าใจโอ้ต่อไปโอ้ก็มองตาผ่านๆไปกลิ่นเหมือนกันครับของเหม็นของคาวเนี่ยนะเมื่อรู้โอ้ผ่านๆไปไม่มีอะไรเลยแม้กระทั่งปากคนที่มันไม่ดีปากใครก็มาเข้าหูเราเห็นผ่านๆไปโอเคไหมกายสัมผัสเหมือนกันเวลาไปแตะต้องสิ่งนั้นมันเจ็บมันปวดมันเน่ามันเปื่อยแล้วก็เสพร้อนว่าไปแล้วก็ไม่ดีก็ผ่านไปนะมันไม่ใช่ง่ายหรอกครับแต่ต้องเข้าใจในบทบาทกรอบพวกนี้จึงจะมีโอกาสเข้าถึงพระธรรมอันลึกซึ้งไปกว่านี้อีกทีนึงเห็นไหมครับถ้าเราไม่ยอมรับเข้าใจเลยโอกาสเข้าถึงจะยากมากโอเคนะเข้าถึงพระธรรมในแต่ละระดับโดยวาระกายใจจิตโดยเฉพาะเลยนะครับเห็นไหมแยกย่อยแยกย่อยให้ฟังในระดับนี้แล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นช่องทางหนึ่งสำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้ในสิ่งที่ลุงหงอกเล่าให้ฟังการประกอบสมาชีพปกติต้องทำต่อไปนะครับอย่าลดลาวาสอกการประกอบอาชีพนะครับขอให้อยู่ในเกณฑ์ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับเรื่องนี้ให้เป็นความสำคัญไม่ใช่ฟังเพลินไม่ยอมประกอบอาชีพเลยเนี่ยลุงหงอกก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยนะ ใช่ไหมครับฟังเพลินฟังลุงหงอกเพลินแต่ไม่ยอมทำมาให้กินไม่ยอมประกอบอาชีพเลยไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับมันฟังไปเอาพละกำลังร่างกายโดยการแงบงับอากาศเข้าไปทีละน้อยสองน้อยได้เองฮะร่างกายจะสมบูรณ์เองอย่าไปฝืนมันมากครับมีร่างกายทำงานได้วันสองวันได้คล่องตัวก็เพียงพอแล้วเพราะอากาศเป็นสิ่งที่มันมีอยู่เวลาไหนก็ได้ไม่ใช่งับเอาเป็นเอาตายก็เกินไปประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับให้เพียงพอกับมีเรี่ยวแรงใช้ในการประจำวันในการประกอบสมาชีพชอบกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์ร่าเริงแจ่มใสร่างกายแข็งแรงพอที่จะประกอบสมาชีพชอบไม่เมื่อยไม่ล้าจนเกินเหตุเกินปัจจัยมันต้องมีข้อยุติต้องมีแนวคิดอย่างนี้ไม่ใช่บรรลุธรรมจะบรรลุธรรมคืนนี้พรุ่งนี้อย่าทำนะครับมันฝืนสังขารมากจนเกินไปครับค่อยๆเก็บทีน้อยน้ำหยดลงหินมันกร่อนน้ำหยดเข้าหาตุ่มเดี๋ยวตุ่มมันก็เต็มโอเคไหมครับน้ำซึมบ่อทรายน้ำซ้อทรายน้ำซึมบ่อทรายกับน้ำซ้อทรายมันต่างกันนะความหมายคนละความหมายนะครับ
น้ำหยดลงหินกับน้ำหยดลงตุบต่างกันนะครับนะพยายามจิบเอาตัวนี้มาขบคิดในเชิงเปรียบเทียบง่ายดีนะครับในเชิงเปรียบเทียบเข้าไว้ครับแล้วจะเข้าใจทั้งสองด้านด้านบวกด้านลบด้านดีด้านชั่วด้านไปและกลับอย่างนี้เป็นต้นนะครับคิดทุกเรื่องให้เป็นสองสิ่งย้อนทางกันเสมอนะครับอย่าไปอย่างเดียวแล้วก็คิดไปอย่างเดียวไม่ยอมคิดขากลับชนต่อแน่ส่วนมากแล้ว 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์มักจะประสบความไม่สำเร็จถ้าไม่คิดขากลับนะคิดขากลับถ้ามันมีอุปสรรคปุ๊บมันก็ไม่สะเทือนขั้วหัวใจไหมครับอย่างผมไปยื่นหนังสือเองต่างนะถ้าไม่สมปรารถนาผมก็เฉยเฉยใช่ไหมเพราะผมคิดไว้เรียบร้อยแล้วเจอก็ดีไม่เจอก็แล้วไปให้ธรรมชาติจัดสรรประมาณนั้นนะครับ โอเคไหมไม่ใช่ตั้งเป้าไม่ได้เอาเป็นเอาตายไม่ใช่ไม่ใช่เด็ดขาดผมจะไม่ทำงานแบบเอาเป็นเอาตายนะครับเข้าใจทุกๆสเต็ปให้มันทำให้เรานี่มีอะไรนะมีความนุ่มนวลลุ่มลึกอะไรทำนองนั้นนะครับเสียงชัดมากๆภาพชัดคมโอเคครับเมื่อคืนที่ผ่านมานี่ช่างใหญ่มาที่นี่นะครับคุณชาญชัยนะครับมาปรับเครื่องเสียงให้นะฮะลุงเป็นพระยังครับลุงเป็นพระยังครับทำไมใส่ชุดขาวครับหรือไม่ คำว่าพระเนี่ยเนาะมันก็สืบสายมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ปู่ย่าตายายนู่นนะคำว่าพระใดๆก็ยกให้คำว่าพระนะเห็นไหมครับความจริงมันอยู่ที่มนุษย์เอาคำว่ามนุษย์เป็นตัวหลักครับมนุษย์จะเป็นหญิงเป็นชายต่างวัยต่างขนาดมีสถานะภาพเป็นพระนั่นคือพระสงฆ์องค์เนรใช่ไหมครับโอเคนะมีสถานะภาพเป็นผู้ครองเรือนอุบาสกอุบาสิกาสุดท้ายก็คือมนุษย์เหมือนกันโอเคไหมต่างกันแค่สถานะหน้าที่พระท่านก็ทำหน้าที่ไปตามที่ท่านมีโอเคไหมที่ท่านเป็นตามกรอบวินัยตามพระวินัยของท่านโอเคนะจะทำน้ำมันน้อยอีกเรื่องนึงก็ไปถามท่านเอาเองตรงนั้นโอเคไหมส่วนทางลุงออกก็มนุษย์เหมือนกันแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้าก่อนเบื้องต้นก็สามารถมีความรู้สึกนึกคิดไม่ต่างจากพระละครับพระธรรมดาทั่วไปมันไม่ใช่พระที่ผ่านเอหิภิกขุอุปสัมปทาจากพระโอษฐ์ของพุทธเจ้าพระยุคสมัยนั้นคือพระอรหันต์โอเคไหมครับต้องแยกแยะสักทีนึงเรื่องเหล่านี้เนาะแล้วจะเข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าไม่มีพระสงฆ์องค์เนร 2,000 กว่าปีลุงหอกก็ไม่มีโอกาสมานั่งพูดตรงนี้หรอกครับเพราะสืบสานยาวมาเหมือนกันเพราะว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ดำเนินชีวิตมาตาภายใต้เงื่อนไขของหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามานะครับมันก็ผ่านเนื้อเยื่อผ่านจิตวิญญาณมานั่นนะครับสิ่งที่ว่านี้หล่อหลอมมาตามสายเลือดสายโลหิตโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นพอเวลามาเข้าสู่กระบวนนี้มันจะง่ายจะเข้าใจง่ายเพราะมันมาตามสายเลือดสายโลหิตโอเคนะใครก็ตามที่มีภาวะมีสายเลือดสายโลหิตในตามแนวทางพุทธศาสนานั้นจะเป็นบุคคลที่มีภาวะแห่งความเป็นกลางไม่เอาชนะค้าคานใครจนเกิดไม่แพ้เป็นพระชนะเป็นมารโอเคไหมครับต้องหลักนี้เป็นให้อยู่นะครับไม่เอาชนะค้าคานใคร นะมีความเป็นอภัยให้เป็นอยู่ทางลึกมีภาวะทางใจให้อภัยทางเลือกเช่นผู้ใหญ่อภัยให้กับเด็กอย่างนี้นะฮะนายจ้างอภัยให้กับลูกจ้างโอเคไหมครับผู้นำอภัยให้กับผู้ตามบ้างอะไรทำนองนี้ครับมันต้องมีพวกนี้เข้าไว้ไม่ใช่นายจ้างจะเอาทุกอย่างจากลูกจ้างอย่างเงี้ยโอเคไหมผู้นำจะบีบเค้นออกกับผู้ตามตลอดไม่ใช่โอเคไหมครับต้องมีการวางใจเช่นนี้ไว้นะครับอยู่ที่สถานะของท่านอยู่ที่ว่าท่านเป็นผู้นั้นผู้ตามทุกวันนี้ครับเห็นไหมครับต้องเข้าใจให้ได้นะครับจงเป็นผู้ตามที่ดีแล้ววันหนึ่งข้างหน้าจะกลายเป็นผู้นำที่ดีเวลาผมสอนเด็กผมจะสอนพวกนี้แหละครับนะใช้งานหัวใจน้อยเท่าไหร่อายุยิ่งยาวนานใช่ไหมครับเคยเห็นนักกีฬาช็อกตายเพราะสนาม สนุกสนานจนเกินพอดี
กดดูเพิ่มพวกการ์ตูนก็มาปิดใช่นี่ให้ทำไงดีเนาะเอาพอตอบได้ทั้งไม่ต้องรู้เพิ่มก็ได้นะครับคุณทานทราเวลใช้งานหัวใจน้อยเท่าใดหัวใจนี่นะฮะมันจะเต้นตุบตับตุบตับตุบตับโอเคไหมครับถ้าหากว่ามันทำงานค่อยๆอย่างนี้เนี่ยฮะยิ่งค่อยมันก็ยิ่งสึกหรอยากสึกหรอช้าก็แล้วกันอายุใช้งานจะมากขึ้นคนที่จะมีอายุใช้งานหัวใจสั้นก็คือเต้นตุบตับเช่นนั่งอย่างเงี้ยตึม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 หน่อยเดี๋ยวก็หมดมันสึกร้อนแรงโอเคไหมครับของผมนี่ผมจะไม่รู้สึกนาทีนี้ฟังดีนะฮะผมจะรู้สึกว่าหัวใจผมไม่เต้นฟังให้ดีภาษาผมผมจะรู้สึกว่าคำนี้ประโยคนี้แปลว่าผมมีสติตลอดสติแปลว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมเห็นไหมผมจะรู้สึกว่าหัวใจผมไม่เต้นเห็นไหมครับสังเกตผมเว้นวรรคภาษาผมนะครับอีกทีหนึ่งผมจะรู้สึกว่าคำว่ารู้สึกมันแปลว่ามีสติดีทั่วพร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมคำว่ารู้สึกจะมีผู้คนพูดกันว่านะไม่รู้สึกว่าหัวใจเต้นกับคำว่ารู้สึกว่ามันคนละความหมายนะพี่เอ๋ยคิดครับต้องคิดเขียนไว้ก่อนครับมานั่งคิดนะ 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์มั่งพูดคำว่าไม่รู้สึกว่าถ้าไม่รู้สึกแปลว่าไม่มีสติเห็นไหมครับถ้ารู้สึกว่าแปลว่ามีสติจบไหมครับนี่ภาษาลุงหนอโอเคนะนี่แหละคือใช่นี่คือใช่เราจับแยกให้ได้แล้วจะรู้ว่าเออในของผมเนี่ยหัวใจผมทำงานได้ยาวนานแน่ใช่ไหมฮะ คนก็บอกว่าสูบยาสูบบุหรี่จะเป็นโรคหัวใจตายเร็วคนพูดเนี่ยตายก่อนลุงหนอกแน่ๆด้วยท้าด้วย ว่าแล้วก็เต็มเชื้อเพลิงซะหน่อยเป็นไงใช่ไหมครับตายก่อนไงรับรองได้ด้วยท้าด้วยนะท่านพูดอยู่นะเดี๋ยวตัวอย่างผมนะครับเพราะว่าผมคือผมนะฮะคือท่านผมคือผมนะครับต้องเข้าใจให้ได้อย่ามาพัวพันกันไม่ได้เพราะจริงๆมันก็คืออยู่แล้วท่านคือท่านผมมันคือจริงมันคือจริงๆมันคือใช่อยู่แล้วโอเคไหมเดี๋ยวความรู้สึกที่กรอกได้มาเราโอ้ยนี่อันตรายสุดแล้วเป็นโรคปอดพังผมไม่เคยเอ็กซเรย์ปอดเพราะว่าผมเอ็กซเรย์ผมได้เอ็กซเรย์รู้วิธีไหนทำสมาธิจิตครับจะเห็นตัวเองเห็นไหมเห็นตับไตไส้พุงตัวเองนี่แหละครับก็เรียกว่ามันอยู่ในหัวข้อธรรมหัวข้อสติปัฏฐาน4รู้เห็นกายรู้เห็นร่างกายของเราด้วยเนี่ยนะรู้เห็นร่างกายของเราในตาของเราด้วยจิตของเราเห็นไหมไม่เอ็กซเรย์เรียบร้อยแล้วจ้าร่างกายเราเห็นไหมครับผมก็ทำสติปัฏฐาน4เนี่ยครับเป็นตัวชี้เป็นเครื่องชี้ว่าร่างกายผมมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้เองโอเคไหมครับเห็นไหมครับผมไม่จำเป็นใช้เครื่องเอ็กซเรย์ส่วนตัวผมนะครับเอ็กซเรย์เองโอเคนะเป็นสิทธิโดยชอบธรรมครับเรื่องนี้ชัดเจนไหมครับเพราะว่าผมชัดนะไม่มีอาจารย์บางทีด้วยครับเวลาผมพูดจาเรื่องพวกนี้นะครับโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนาะผมก็ดูเวลาแล้วนะครับมีไหมครับโทรศัพท์พอมีเมื่อกี้นี่เข้ามา1สายก็ยินดีนะเดี๋ยวจะกลายมาโอ้คนจะใช้โทรศัพท์ลูกเมียน้อยไงกันก็ให้คุณค่าทั้งหมดแหละครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอในจอจะถามถ่ายข้อสงสัยหรือจะให้เยียวยารักษาในส่วนที่พอจะทำได้นะครับก็อย่าใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะครับฟังผมอย่าเพลินจนเกินจนกระทั่งจับประเด็นไม่ได้นะครับทั้งหมดก็อย่ามาเชื่อลุงหงอกจนกับเอาเป็นเอาตายนะครับ
ขอให้เข้าใจลุงหน่อยที่เล่าให้ฟังก็โอเคแล้วครับเมืองขอนแก่นเริ่มมีฝนตกแล้วค่ะเสียงป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กอีกแล้วจ้าคนแก้วตาดวงใจอย่าไปจิตใจชุดขาวชุดเขียวนะครับคุณชัยวัฒน์นะครับเสื้อผ้าพรอย่าไปจิตใจตรงนั้นหม้อห้องหม้อห้อมเหล่านี้เป็นต้นอันนี้เป็นสิ่งภายนอกนะเราทำไว้เพื่ออะไรมนุษย์เราเนี่ยมีอะไรมีวัฒนธรรมการแก่งแต่งกายโอเคไหมครับมนุษย์เราต่างจากสัตว์จะไม่มีวัฒนธรรมนะดำเนินชีวิตไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติหรือเรียกว่าเป็นไปตามสัญชาตญาณนะครับมนุษย์เราจะนอกจากจะมีสัญชาตญาณแล้วก็ยังมีการวิวัฒนาการในทางที่ดีขึ้นเราเรียกว่าวัฒนธรรมโอเคไหมครับเพราะการแต่งกายเสื้อผ้าพรนี้เป็นวัฒนธรรมแม้แต่การตัดผมหวีผมนี่ก็เหมือนกันครับเป็นวัฒนธรรมนะครับโกนหนวดโกนเขาก็เช่นเดียวกันนะฮะบางคนประเทศนี่ถ้าเขาจะถือว่าไว้โกนไว้คำเป็นวัฒนธรรมของเขาโอเคไหมครับโดยธรรมชาติมันสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้เกิดความอบอุ่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับ ใช่ไหมครับให้เข้าใจเรื่องพวกนี้ให้ได้แล้วจะพอเวลาเข้าใจแล้วมันจะง่ายขึ้นเยอะทุกเรื่องแหละโอเคไหมที่มันยากทุกเรื่องเพราะไม่เข้าใจทุกเรื่องที่มีปัญหากันและกันเพราะว่าไม่เข้าใจกันและกันทุกเรื่องโอเคไหมครับพยายามหยิบพวกนี้เอาไว้ให้ได้เอาไว้เป็นหลักในการพิจารณาครับเอาเชิญครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเชิญพยาค่ะเออปิดก่อนใช่ดีมากชมอยากให้อาจารย์ช่วยคุณป้าแกเลือดออกฟังถ้างั้นนะช่วยคุณป้านะต้องพูดคุยกับคุณป้าเท่านั้นถ้าคุณป้าพูดคุยไม่เข้าใจเพราะมันต้องสร้างความเข้าใจถ้าคุณป้าพูดป้าไม่เข้าใจลุงหมอก็ช่วยไม่ได้โอเคไหมเริ่มต้นต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนพอไหมครับคุณป้าพอที่จะสื่อสารผมได้ไหมถ้าได้ก็ใช้หูฟังแม่ต้องจับวันดีแม่วันดีฉันพูดเด็กคุณจะพูดว่าได้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าโอ้สื่อสารภาษาได้อยู่เนาะคุณป้าคุณป้าครับค่ะคุณป้าพูดกับลุงงอกนะถามว่าเมื่อกี้นี่ดูเฟซไลฟ์หรือเปล่าครับฟังค่ะได้ดูได้ฟังเฟซอยู่เนาะฟังแล้วฟังทันไหมพอเข้าใจไหมแน่พวกเข้าใจแน่เขาจะแน่พวกเข้าใจแน่ดียังสิได้แน่บ่ได้แน่ประมาณนั้นเนาะถามว่าคุณป้าเป็นจังไดเป็นหยังร่างกายเนี่ยว่ามาครับร่างกายปวดแขนปวดขาปวดไปเบิ่ดเอาหายปวดซะแล้วเนาะเดี๋ยวนี่ปวดบ่เดี๋ยวนี่ปวดบ่ปวดอยู่แน่ฟังเอาหูใส่บังดูมีหูฟังบ่ล่ะเขาเอิ้นสมอนทอล์กเด็กหน่อยเขาเอิ้นสมอนทอล์กเตรียมตัวหน่อยนะที่จะให้ผมช่วยเรื่องพวกนี้ต้องเตรียมตัวสมอนทอล์กเอาไว้นะครับมันจะง่ายเยอะเลยจะง่ายเยอะง่ายเยอะเลยเป็นหลายเท่าทีเดียวแหละครับแล้วผมจะอธิบายได้หมดแหละเวลาผมช่วยอะไรใครมันหายไปเพราะอะไรเงี้ยไม่ให้สร้างความเชื่อผมจะสร้างความเข้าใจผมเกิดมาสร้างความเข้าใจให้กับมนุษย์นะครับบอกให้ทราบไว้นะครับถือเป็นหลักเป็นไงเรียบร้อยแล้วบ่จ้าใส่หูฟังแล้วบ่ยายกำลังใส่จับยัดหูก็เรียบร้อยโอเคแล้วค่ะเอาแล้วนะฟังเรียบร้อยแล้วนะได้ยินเสียงบ่เนี่ยใช่เป็นเลือดนะคุณค่ะหูจักกันละมันเป็นเลือดเป็นยังกันมันจะไปเมื่อไหร่แหละโอเคนะสิเป็นยังกันใส่ได้เมื่อไหร่แหละร่างกายมันรุดมุ้ยยังหรอกนะทุกมือดีสิผลิตมนุษย์บ่ได้เท่านะทุกมือนี่พัฒนามนุษย์เนี่ยได้สบายแต่ผลิตมนุษย์ไม่ได้นะลุงงอกบอกให้เลยใครจะช่วยผลิตมนุษย์ให้หน่อยได้ไหมลุงงอกยอมเลย 100% แต่ถ้าหาพัฒนามนุษย์เอามาเลย100สบายมากเนี่ยพัฒนาความรู้สึกนึกคิดของผู้คนได้โอเคนะเอาดูมันสิหายปวดเด้อย่ายเด้อ
ฟังเสียงดีๆค่อยๆฟังเด้อสังเกตตัวเองนะความปวดเจ็บปวดมันจะหายไปกลางอากาศนี่แหละขยับเหนือขยับตัวโยกย้ายไปมาโยกแข้งโยกขาอาการปวดมันจะหายอาการปวดเป็นนามธรรมมันเป็นอาการไม่ใช่เป็นโรคแค่นั้นเป็นโรคยกแข้งยกขาไหมเออยกไปยกมาเธอยกแข้งยกขาเนี่ยอย่าลืมหายใจด้วยยายเด้อหายคนบางครั้งบ่ต้องไปสาธุหรอกให้มันหัวเสือโตสาธุมันก็ว่าเกิดประโยชน์หูสึกตัวฟังเสียงให้ดีหายใจลึกๆกันนานๆสูดหายใจเข้าทั้งปากกันนานๆมันจะดีแน่นอน 100% บอกให้ว่าแค่ปวดโอ้ยสบายปวดขยับดูซิถามว่าหายปวดหรือยังยายครับถึงหายปวดไปยังโอ้ยก็ปวดขาบนมันปวดหายแล้วหายแล้วเจ้อ๋อไม่ใช่หายไวใช่ป่ะอ้าวยางเงินจะดีน้ำเด้อมันเป็นของแถมที่ว่ามันเป็นเลือดเป็นลมน่ะนะนายยายเด้อหาน้ำเอาน้ำกินเอาน้ำกินมีน้ำบ่ล่ะมีน้ำเออมีน้ำก็จับไว้น้ำแน่กอดไว้น้ำแน่น้ำทุกยศเป็นยาเด้อน้ำเป็นยาเนี่ยสติน้ำแม่ลุงหมอกบอกให้ทำไปเถอะลุงหมอกไม่ได้บอกไปไถนารำนาหรอกหายใจไว้เอาความสุขของตัวเองเป็นตัวหลักเป็นตัวตั้งปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอเนี่ยต้องเข้าใจตัวเองไม่ใช่มัวแต่สาธุกราบไหว้บูชามันก็ไม่ได้สักทีนึงหรอกอะไรก็สู้ความเข้าใจไม่ได้เด้อเอาอีกรอบนึงคุณยายจับน้ำให้ด้วยเด้อ้าวขยับเนื้อขยับตัวเองเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนก็รู้เองอย่าให้ใครมารู้ทันอย่าให้ใครมารู้ตามเราต้องรู้ตัวเองว่าจะให้ลุงหงอกช่วยเรื่องอะไรต้องเข้าใจบอกให้ทำตามและเข้าใจตามแค่นั้นเองมันจะหายของมันเองนะครับมันมาถึงยุคของมันยุคง่ายยุคได้ยุคเข้าใจยุคเข้าถึงเอาละถามว่าเป็นยังไงคุณยายยังไงหายแล้ววัดเนี่ยโอ้ยคดีหลายจะน้อถามว่าโทรมาจากไสน้อมาจากไสน้อนครสวรรค์นครสวรรค์บ่ค่ะโอ้ยนครสวรรค์มีคนบอกอีสานอยู่บ่โอ้ค่ะเออเอาดีฝนตกบ่นครสวรรค์ตอนนี้ตกปล่อยๆค่ะอาจารย์ตกปล่อยๆเออปีนี้น้ำจะมีหลายเด้อนั่นล่ะเอาตกลงเท่านี้บ่ขอบคุณค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีได้รับประโยชน์ร่วมกันนะคนไหนที่ฟังด้วยกันก็ได้ทั้งนั้นนะครับเรื่องเจ็บปวดมันก็คืออันเดียวกันแหละพยายามเอาหูเนี่ยโทรศัพท์มันจะมันใช้หูฟังมันแน่นอนใช่ไหมครับคนที่ฟังทั่วไปก็พยายามทั้งหมดอย่าเชื่ออธิบายได้หมดนะฮะอย่าลืมนะเสียงคือพลังงานพลังงานที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จำเลยครับมันมองไม่เห็นแหละครับแต่จะรู้ได้ส่วนพลังงานผ่านเสียงผมเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวผมเนี่ยมันออกไปมันถึงได้มีพลังในการที่ช่วยกำจัดอาการโอเคไหมครับจำนะไม่ใช่รักษานะครับไม่ใช่รักษาโรคผมไม่ยอมรับคำว่าโรคเด็ดขาดทุกกรณีนะครับ 100% นะครับต้องจำให้ได้ตรงเนี้ยมันเป็นภาษาลุงงอกภาษาใหม่
ภาษาเก่านี่ใช้กันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วโอเคนะเพียงแค่เข้าใจอาการที่ว่านั้นจะถูกกำจัดไปยังง่ายเลยเขาเรียกว่าแยกรูปกับนามโอเคไหมความเจ็บปวดคือนามนะหัวเข่าคือรูปใครก็ตามที่มีศักยะในการที่จะแยกรูปกับนามรวมรูปนามได้นั่นแหละครับก็นำมาใช้ได้ทันทีอย่างลุงหงอกนี่ทำได้ไม่ว่าเกิดประโยชน์กับท่านไงโอเคไหมครับลุงหงอกก็ใช้รักษาตัวเองได้ก็คือตรงนี้เองโอเคไหมเมื่อผมกำจัดสิ่งที่ไม่ดีกับท่านได้ก็แปลว่ารักษาท่านได้ด้วยอีกต่างหากแมนบอทั้งหญิงและชายต่างไว้ต่างขนาดด้วยขอให้เข้าใจในกรอบนี้ให้ได้มันจะง่ายมากกับลุงหงอกเรื่องสุขภาพจะง่ายมากเหลือเกินครับโอเคนะเอาละถูกเวลาไล่ลงแล้วมัน 3 ทุ่มครึ่งแล้วจ้าบ้านใครบ้านมันดีไหมครับคุณดลพรยินดีครับรู้สึกเป็นหน้าใหม่นะครับด้วยความยินดีครับท่านที่เป็นหน้าใหม่อยู่หน้าจอเรานะครับหน้าจอนี้ถ้าเรียกว่า Face Live Facebook นี่แหละครับนะใครจะเป็นสมาชิกก็รีบเป็นสมาชิกเข้ามาเวลาผมทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรมีประโยชน์ทั้งนั้นครับเวลาผมทำอะไรต่างๆผมจะมองหาประโยชน์พูดของผู้ที่อยู่หน้าจอตลอดครับเพราะฉะนั้นนิดๆหน่อยๆนะฮะถ้าเป็น YouTube บ้านเรา .tv ก็กด Subscribe หรือว่าติดตามกด2ครั้งครั้งที่1คือกระดิ่งโทษครั้งหนึ่งมันจะเห็นระฆังไงที่2มันก็สั่นกระดิ่งกดทีนึงแค่นั้นเองครับก็จะเป็นสมาชิกส่วนทางด้านก็เรียกว่าแฟนเพจใช่ไหมครับFacebook นี่เขาเรียกว่าแฟนเพจกดคำว่าลุงงอกสุขภาพอนาคตนั่นเรียกว่าแฟนเพจโอเคไหมแต่ถ้าหากว่าจะเป็นอะไรล่ะเขาเรียกอะไรไปด้วยนะศูนย์วิจัยพลังงานมาช่วยอธิบายหน่อยที่เรากำลังอยู่ตอนนี้อยู่ตอนนี้คือ Facebook เรียกว่า Face Live นะครับเอาไปดูลงหอกเวลาไลฟ์สดตลอดเวลาได้ทุกครั้งที่ Face Live ของเราเด้งขึ้นมาคำว่าของเราก็คือในมือถือของท่านถ้าแอดเฟรนด์กับลุงหงอกเรียบร้อยแล้วคำว่าแอดเฟรนด์หมายความว่าอะไรแอดเฟรนด์แปลว่าเป็นสมาชิกบ้าศูนย์วิจัยครับผมกดอ๋อนี่ก็แอดเฟรนด์ครับผมกดในหัวข้อศูนย์วิจัยมันจะเป็นเครื่องคำว่าแอดเฟรนด์จะเป็นเครื่องหมาย plus ก็คือบวกเนี่ยนะใช่ครับแค่นี้เองโอเคอ่ะเราเอาแอดมาแอดลุงหงอกมากดเครื่องหมายบวกเลยตัวนี้แหละทีเดียวแค่นั้นเองทีเดียวครับผัดถอยพอเสร็จกดเครื่องหมายบวกเสร็จทีนี้มันจะมีฟังก์ชันซึ่งยากขึ้นมาหน่อยแต่ต้องเอาไว้ใช้สำหรับวัยรุ่นน่ะคือลักษณะเมื่อแอดเฟรนด์มาแล้วเนี่ยคำสั่งของ Facebook เขาจะบอกว่าคุณต้องการติดต่อกับคนพูดเนี่ยหรือลุงหงอกเนี่ยแบบเหยียบเงาไหมติดเลยนะครับเหยียบกันติดๆก็คือทาง Facebook จะให้ช่องทางในการเห็นโพสต์เขาเรียกเห็นโพสต์ก่อนติดตามได้เลยคือเด้งปุ๊บเครื่องมันจะปิ๊งๆๆเลยกดโพสต์ใช่ครับกดเห็นโพสต์ก่อนปุ๊บเครื่องมันจะทำตัวเองให้เรียกร้องความสนใจจากเราทันทีเชื่อมต่อทันทีใช่ครับโดยเครื่องนั้นใช่ครับโอเคครับเครื่องลุงหงอกเด้งขึ้นมาเห็นไหมฮะนั่นแหละครับพอลุงหงอกไลฟ์สุวิจัยไลฟ์เสร็จปุ๊บเครื่องไกลสองพรหมพิทักษ์เขาก็จะปิ๊งปองเลยในของเครื่องของคนนั้นคนนั้นคนนั้นนั้นที่เป็นแฟนนี่นะใช่ครับที่เป็นแฟนที่เป็นเพื่อนนี่เนาะครับผมโอเคเชิญครับใช่ครับส่วนเมื่อดูแล้วติดตามแล้วจนเป็นที่น่าพอใจแล้วอยากจะสัมผัสตัวสัมผัสจะใกล้ชิดก็ไปที่แฟนเพจที่ว่าเนี่ยแหละครับแฟนเพจคือลุงหงอกสุขภาพอนาคตโอเคทีนี้จากเดิม Facebook เนี่ยมันกด Add Friend ก็คือเครื่องหมายบวกเสียก่อนเดิมอ๋อเดิมคือศูนย์วิจัยแต่พอมาเป็นลุงหงอกสุขภาพอนาคตเนี่ยครับมันต้องกดคำว่านิ้วโป้งมันก็เรียกกดไลค์กดไลค์กดแชร์นี่เนาะโนกดไลค์อย่างเดียวกดไลค์อย่างเดียวครับเรียกถ้าภาษาไทยเรียกถูกใจโอเคอ่ะลักษณะของการกดถูกใจตัวนี้แน่นอนถ้าเป็นช่วงวัยเขาจะรู้ทันทีเลยว่าฉันน่ะชอบคนนี้อ๋อแต่ไม่ต้องคือฉันชอบอย่างเดียวฉันจะตามดูเธอจะทำอะไรฉันจะดูอย่างเดียวอ๋อนะครับพอตามดูก็ไปเจอกันที่กล่องข้อความหรือแม้แต่คำว่าอินบ็อกซ์พอเข้าไปในกล่องข้อความอยากเจอลุงหงอกกดกล่องข้อความเนี่ยนะครับตัวของกล่องข้อความก็จะมีเอกสารโต้ตอบแบบอัตโนมัติเหมือนเลขาส่วนตัวเลยเลขาส่วนตัวลุงหงอกใช่โอเคจะเด้งขึ้นมาประมาณ 5-6 ขั้นตอนเนี่ย 1. คุณจะต้องแอดเฟรนก่อนนั่นหมายความคุณต้องเป็นสมาชิกของศูนย์วิจัยก่อน
เพราะหนึ่งในการที่จะง่ายๆครับเรื่องของสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องของมนุษย์ไม่ใช่เรื่องของการป่วยนะลุง มันไม่ใช่เรื่องเจ็บป่วยนะครับมันคือถ้าผมเรียกเป็นคู่มือมนุษย์มันคู่มือในเรื่องของตัวเราเพราะฉะนั้นน่ะการที่จะให้ลุงหงอกช่วยเนี่ยอยู่ๆเหมือนอย่างเช่นสมาชิกท่านใหม่ๆที่เดินทางเข้ามาก็จะถามแปลกมากเลยเฮ้ยลุงหงอกทำเสียงได้ยังไงลุงหงอกคือใครเห็นไหมเนี่ยมันจะงงๆโกงๆว่าเอาตอบอะไรก็ได้ครับลุงหงอกบรรลุด้านเสียงจบไหมเนี่ยครับเออง่ายๆก็คือเสียงเป็นยาครับลุงวัดนี่ก็เป็นยาเนี่ยเออโอเคนะครับว่ากันไปเมื่อข้อที่หนึ่งบอกว่าแอด Facebook ก่อนก็ต้องกลับไปแอดให้เรียบร้อยก็คือแอด plus เมื่อกี้เนี่ยฮะเพราะบางคนเนี่ยมาขั้นตอนสุดท้ายเลยก็ต้องไปทำขั้นตอนของ Facebook ให้เสร็จก่อนโอเคนะครับเพื่ออะไรถามว่าเพื่ออะไรคนที่เล่น Facebook หรือ Face Live ตอนนี้จะไม่รู้ตัวว่าตัวเองได้หรือตัวของเราได้ติดต่อลุงหงอกหรือติดตามลุงหงอกได้ทันอย่างท่วงทีแต่คนอื่นๆนะครับที่สื่อสารเข้ามาที่ไม่ได้เล่น Facebook หรือไม่ยอมเล่นหรือไม่ยอมทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับ Facebook เขาจะตั้งคำถามเลย1ลุงหงอกอยู่ไหนลุงหงอกทำอะไรเปิดเมื่อไรเกี่ยวกับลุงหงอกนะฮะจะถามแล้วรู้ทันทีเลยว่าอ๋อเขาไม่ได้ตามลุงหงอกจริงๆว่าลุงหงอกเนี่ยทำอะไรเพราะถ้าเกิดรู้จักลุงหงอกแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนกันจริงๆใช่ครับโอเคครับพูดตรงๆเลยครับไม่ได้เป็นแฟนตัวจริงนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะไม่ได้เป็นแฟนพันธุ์แท้ถูกต้องโอเคครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อรู้จักลุงหงอกเนี่ยครับรู้จักไม่หมดของลุงหงอกที่ลุงหงอกเป็นหรือให้ความให้บริการเนี่ยหรือว่าทำงานนะฮะว่ากิจวัตรประจำวันก็เลยไม่รู้ว่าลุงหงอกอยู่ที่ไหนเนี่ยนะฮะพอไม่รู้เสร็จปุ๊บก็จะใช้บริการด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยฮะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าคิงคังเซ็นกับรถไฟไทยอะลุงมันไปด้วยกันไม่ได้เห็นนะครับนี่จริงจริงมันเร็วมากเร็วมากเปรียบเสมือนเฟสนี่นะครับโอเคครับคิงคังเซ็นตัวเนี้ยที่เหมือนว่าเร็วมากแต่มันช้ามากสำหรับคนที่เล่นเฟสใหม่เพราะว่าก็คือความเร็วปกติของคนที่เล่นเฟสก็คือรู้เลยอ๋อเดี๋ยวลุงหงอกก็ไปอยู่นู่นอีกแล้วเอาลุงหงอกไปอยู่นี่ประกาศหน้า Facebook จะเท่ากับที่ลุงหงอกทำกิจกรรมก็คืออ้าวยังไม่เปิดอยู่เชียงรายไปพะเยาเปิดจันทร์อังคารพุธคนกลุ่มของ Facebook ก็จะนิ่งเลยเพราะรู้เลยใช่ไหมครับหลังๆมาล่าสุดเนี่ยทางทีมงานได้ฝากให้ทุกคนทุกท่านเนี่ยครับถ่ายคลิปวิดีโอบรรยากาศสภาพแวดล้อมของแต่ละสถานที่ที่ท่านอยู่เช่นรายงานสภาพอากาศบอกวันบอกเวลาบอกสถานที่แล้วก็บรรยายตามความรู้สึกของท่านนั่นแหละขึ้นมาที่หน้า Facebook ได้เลยนี่คือการสื่อสารที่ตอนนี้ได้ผลตอบรับมาทั้งสองท่านนะครับก็ช่วยกันเป็นการพัฒนาด้วยนะพัฒนาบุคลากรที่อยู่บ้านเราดอททีวีคือคนบ้านเดียวกันต้องคิดกันอย่างนั้นครับครับครับพอข้อที่สองก็คือแจ้งวันเวลาสถานที่ข้อสามก็ถ่ายรูปหน้าตรงก็ต้องรู้แหละว่าใครบางครั้งบางทีเนี่ยการลงทะเบียนมาเนี่ยครับก็คือการสำรองที่นั่นจริงๆนะแล้วซึ่งในอนาคตบอกให้รู้เลยว่าพอเหลือจันทร์อังคารพุธจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสำรองที่นั่งครับคุณลุงครับถึงแม้ไม่มีค่าใช้จ่ายเนี่ยครับต้องสำรองที่นั่งเพราะกิจกรรมของลุงหงอกถูกย่นย่อลงมาแล้วครับแล้วในแต่ละวันเนี่ยก็รับจำนวนจำกัดต้องขอย้ำว่าที่รับจำนวนจำกัดเพราะว่าต้องแจ้งก่อนว่าแต่ละหนึ่งคนละหนึ่งท่านเนี่ยครับไม่ได้ใช้เวลาเพียงแค่เดินทางไปแล้วก็เดินทางมาคือแต่ละเคสที่ลุงหงอกให้ความใส่ใจในแต่ละคนนี่ครับก็ใช้เวลาพอสมควรเพราะฉะนั้นจำนวนจำกัดตรงนี้ก็คือ1จะได้รู้ยอดในการเดินทางของคนที่เดินทางเข้ามา2เวลาที่ลุงหงอกใส่ไปจะได้ไม่ต้องไปเร่งไม่ช้าเกินไปไม่ไวเกินไปนะครับ3ก็คือชัวร์ครับเจอลุงหงอกแน่เพราะลงทะเบียนสำรองที่นั่งมาเรียบร้อยแล้วยังไงก็ได้เจอแน่นี่นะครับต้องขอให้ลงทะเบียนไว้อันที่ย้ำหนักๆทุกวันนี้ก็ยังคงเจออยู่นะครับก็คือศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพไม่ใช่โรงพยาบาลนะครับ2ลุงหงอกก็ไม่ใช่หมอ3ไม่ใช่นวดนะครับไม่ใช่หมอนวดนะฮะแล้วก็ไม่ใช่จับเส้นด้วยอันนี้ขอให้ทำความเข้าใจนิดนึงครับเวลาเลือก
ช้ความต้องการของท่านเนี่ยให้มันตรงกับเส้นทางที่ท่านจะเลือกเดินเนี่ยนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นเรื่องของธรรมชาติของตัวมนุษย์ว่าเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ทีนี้ตรงนี้มันจะยากครับลุงเพราะถ้าไม่มีพื้นความเข้าใจมาก่อนก็จะไม่รู้เลยว่าคืออะไรรู้อย่างเดียวว่าอยากหายเพราะฉะนั้นลุงออกก็หาวิธีทำความเข้าใจให้ได้เหมือนกันครับนี่เป็นเป้าหมายของลุงออกเลยนะนั่นหมายความว่าก็ต้องย้อนไปทำกันบ้านคือไปดู YouTube สักหน่อยย้อนไปดูคลิปที่ถัดมาสักหน่อยสำหรับคนใหม่ๆหรือคนเก่าๆก็อย่าอยู่กับที่ครับลุงไม่ใช่อยู่ๆก็เป็นโรคอีกแล้ว เป็นโรคอีกแล้วก็คือจังจำแนกไม่ได้ทั้งที่เห็นเขียนโต้ตอบดีแบบชัดถ้อยชัดคำเขียนพิมพ์มาเนี่ยพอเอาหนักๆอ้าวเป็นโรคอีกแล้วเอ้าก็แสดงว่าไอ้ที่เขียนมานี่ก็ยังไม่เก็ตหรือยังไม่ออกยังอ่านไม่ออกเลยนะครับว่าลุงออกเป็นอาการเป็นอาการง่ายๆคือตามความรู้สึกของท่านบอกตามความรู้สึกความรู้สึกเป็นนามอาการเป็นรูปแล้วที่ออกมาทางกายตัวของเราเนี่ยนะครับก็แค่นั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นอย่ากระโดดข้ามไปหาโรคเพราะจริงๆแล้วพอเราไปหาคนที่ตั้งชื่อโรคเนี่ยคนที่เขาตั้งชื่อโรคจะถามเราทันทีเลยคำแรกเลยเวลาเราไปหาจะถามว่าคุณมีอาการอะไรใช่นะใช่นั่นแหละครับเอาตรงนั้นนะมาคุยกับลุงออก หนักๆเข้าหลังๆมาเนี่ยไอเป็นเลือดโทรมาถามคุณลุงครับมันจะเป็นโรคอะไรได้บ้างไหมครับตอบนี่ นี่ดีเพื่อนตัวนี้ขอเบรกนิดนึงก่อนถ้าลุงออกพูดปุ๊บนะถอนไม่ออกเลยเห็นไหมครับเช่นถามมาเงี้ยอยากจะได้โรคเห็นไหมลุงหมอบอกเหรอโรคนั้นอ่ะโอ้โหโรค A B C Z เนี่ยถอนไม่ออกเลยแต่ปูแปะไปตีปึ๊กเนี่ยผมถึงบอกว่าผมจะไม่ใส่สิ่งที่ไม่ดีกับใครในคำพูดคำจาของผมจำนิดนึงฮะตรงนี้ผมว่าผมจะรู้ตัวเองตรงนี้นะครับโอเคไหมกลับมาถึง YouTube ทีเนี้ยมันเป็นไงธรรมชาติของ YouTube มันเป็นยังไงก็ธรรมชาติของ YouTube แน่นอนครับว่าเบื้องต้นทุกคนตอนนี้ที่กว่าจะมาเป็น Facebook กว่าจะผ่านตัวเองมาได้เนี่ยทุกคนต้องรู้จักลุงออกฟัน YouTube มาก่อนแน่นอนทีนี้ YouTube ก็มีข้อเด่นของเขาเหมือนกันนะฮะข้อเด่นของเขาก็คือความสวยงามของการดูชมทั้งเสียงและภาพแล้วก็บางคนบางท่านอาจจะติดว่าจะต้องมีแชทด้วยก็คือคุยสดกับลุงซึ่ง YouTube ก็มีแต่ว่าอาจจะไม่รู้ว่ามุมมันอยู่ตรงไหนในการใช้คำสั่งก็ลองเล่นดูมันเป็นสามเหลี่ยมทิ่มลงนะครับลุงหัวแหลมลองกดดูที่หน้าจอ YouTube มันจะขึ้นมาเลยว่าแชทสดเลยนะครับทีนี้ YouTube เนี่ยถ้าจะให้ดีเหมือนกันเลยกับ Facebook ฮะก็อย่างที่ลุงออกได้กรุณาบอกไปก็คือว่าเมื่อกดเข้ามาแล้วก็ Subscribe นะครับกดติดตามถ้าภาษาไทยก็กดติดตามถ้าภาษาอังกฤษกด Subscribe ท่านก็จะเจอระฆังก่อนกดระฆังไป1ทีทีนี้พอกดระฆังเนี่ยบางครั้งบางทีอุปกรณ์ของท่านไม่ได้รีจิสเตอร์เนี่ยมันยากไปหน่อยมันยากสำหรับใครมันยากสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นเทคโนโลยีเป็นประจำคำว่ารีจิสเตอร์หมายความว่าตัวเองจะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกของระบบอินเทอร์เน็ตในโลก Google หนักที่บอกว่าเป็นเพื่อนใช่ไหมโนครับยังไม่ถึงขั้นนั้นมันใหญ่กว่าคำว่าเพื่อนเนี่ยมันเจาะจงเฉพาะว่าเป็นหมู่บ้านแต่คำว่ารีจิสเตอร์คือลงทะเบียนเนี่ยเหมือนเรามีสัญชาตินะครับสัญชาติอินเทอร์เน็ตอินเทอร์ไปอินเทอร์เน็ตใน Google ใน Google เราต้องมี ID card หรือมี key card หรือมีเค้าเรียกเมลของ Google มีเมลเสร็จก็ต้องมี password ซึ่งตรงนั้นก็ถ้ายากไปก็ไม่ต้องไปสนใจมันก็จบที่ตรงนั้นนะเพราะว่าก็มาเกาะ Facebook ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นหรือเค้าหรืออยากจะเค้าเรียกคนแต่ละคนเนี่ยจะใช้แพลตฟอร์มไม่เหมือนกันก็คือไม่ชอบ Face เพราะว่าอะไรลกเลอะมันเฝอไปไม่ชอบความแฟนตาซีเกินไปเขาก็จะมาเขาเรียกสุขุมเนื้อเพียรภาพนุ่มลึกเขาจะเลือก YouTube และอย่างหนึ่งสิ่งที่ YouTube เด่นที่สุดก็คือมันดีเลย์แค่ไม่ถึง1วินาทีเนี่ยลุงงอกขยับปุ๊บเห็นเลยว่าโกหกไม่ได้เพราะว่ามันเรียวมากเรียลไทม์แต่ถ้าหากว่าดูแต่ Facebook สมมติลุงงอกทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่เหมาะสมมันจะมีเวลาเซ็นเซอร์ตั้ง8วินาทีแล้วก็ตัดก่อนเลยประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นSubscribe กดระฆังใส่กระดิ่งแล้วก็ใส่กระเป๋าครับสามารถติดตามชมลุงออกได้ทีนี้เมื่อวานนี้นะฮะขึ้นมหาชนที่เดินทางเข้ามาประมาณ20กว่ายูเซอร์ของ Face ก็ขอได้โปรดว่า
ค่อยๆทำความรู้จักลุงหมอกไปสักช่วงเวลาที่ท่านสะดวกสักหน่อยอย่าเพิ่งด่วนสรุปเพราะว่าเกรงว่าท่านที่มาใหม่เนี่ยจะตาแตกนะฮะจะหูแตกระบบประสาทของท่านจะแตกครับว่าแตกหมายความว่าต้องยอมเลยนะครับว่ายอมก่อนนะครับว่าสิ่งที่ลุงหมอกทำได้หรือพูดออกไปเนี่ยครับเป็นเรื่องใหม่เหมือนเห็นมนุษย์ต่างดาวเนี่ยอึ้งเลยคำว่ามนุษย์ต่างดาวมันเปรียบเทียบเห็นภาพชัดแต่หมายความว่าการที่ลุงหมอกใช้โทรศัพท์ผ่านเสียงเนี่ยเขาบอกว่าเสียงเป็นยานี่คือภาษาที่ซอฟมากแต่ถ้าวิทยาศาสตร์คือเสียงเป็นพลังงานก็ต้องไปอธิบายโครงสร้างพลังงานไม่บริสุทธิ์อะไรก็ว่าไปแต่ตอนนี้นะครับใช้ศักยภาพของความสามารถอันเฉพาะตัวและพิเศษสุดๆสำหรับมนุษย์ถ้าเราได้ดูใน YouTube หรือเราอยู่ในโลกออนไลน์บ่อยๆอย่างเช่นตอนนี้นักดำถ้ำก็เป็นความสามารถพิเศษนักดำถ้ำดำท่านอย่างนี้ไม่พอเป็นแพทย์วิสัญญีด้วยเห็นไหมฮะนักดำถ้ำเป็นนักดำท่านอย่างนี้ไม่พอเป็นนักสำรวจถ้ำอีกก็เฉพาะทางอีกเจนนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความเฉพาะทางอ่ะเฉพาะทางแบบนั้นเขายังมีได้เลยเราเหมือนเราเองเนี่ยฮะลุงเหมือนดูถูกตัวเองอ่ะว่าเราไม่มีความสามารถเราเลยคิดว่าความสามารถพวกนี้มันต้องอยู่กับต่างประเทศต้องไปเรียนมาไปเอามาไปได้มาไปใช้เงินใช้ทองมาใช่ครับแต่ลืมไปว่าเออเราเหมือนเราไม่ภูมิใจหรือเราไม่มั่นใจในตัวเองว่าเออคนไทยเองเนี่ยจริงๆแล้วมีความสามารถเยอะมากแล้วก็มีความหลากหลายด้วยเช่นภูมิปัญญาชาวบ้านหรือแม้แต่หลังๆมาเนี่ยถ้าหากเราดูใน Facebook บ่อยๆในหน้าของฟีดของ Facebook ที่ตามดูจะมีคนไทยที่มีความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยเมื่อความสามารถเฉพาะตัวถึงขีดสุดคือความเป็นตัวเองนะฮะโดยที่ไม่ต้องเรียนไม่ต้องรู้เนี่ยเป็นเองเนี่ยเสร็จปุ๊บมันต้องติดอีกขาหนึ่งลุงสมัยก่อนข้านิยมบอกว่าต้องเรียนรู้ภาษาไทยภาษานอกจากภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนแล้วเนี่ยยังไม่พอต้องมี2ภาษานี้ใช่มั้ยฮะแต่ตอนนี้มันไม่ได้ครับนอกจากรู้ภาษาหรือตัดภาษาทิ้งเพราะอีกหน่อยในอนาคตสำหรับของภาษานี่จะกลายเป็นเรื่องจ้อยแต่สิ่งที่ต้องรู้ก็คือ IT ก็คือเนี่ยฮะ Facebook นี่แหละหนึ่งในนั้นก็คือการใช้งานด้าน IT ไม่ว่าท่านจะใช้ IT แขนงใดหลังๆมาเราจะเห็นบุคคลที่มีความสามารถยกตัวอย่างเช่นลุงหมอกใช้โทรศัพท์ผ่านเสียงเนี่ยพูดอย่างเงี้ยให้มันต้องการหลีกเลี่ยงคำว่าปฏิหารเรื่องเนื้อเชื่อเรื่องอะไรก็ตามที่มันอธิบายแล้วศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์อะไรหรือเรื่องกลุ่มความเชื่อนะครับแต่ก็ไม่ปฏิเสธความเชื่อเพราะว่าก็ใช้ฐานของความเชื่อเนี่ยนะทะลุทะลวงไปสู่ความจริงของความเชื่อและไม่เชื่อนั่นเองด้วยการบอกว่าใช้เสียงเป็นยาใช้พลังงานใช้พลังงานผ่านเสียงเห็นไหมครับผ่านโทรศัพท์เนี่ยฮะเผื่อภาษาให้ตั้งหลายอย่างก็เหมือนกันครับมาณวันนี้บุคคลที่มีความสามารถเฉพาะตัวท่านใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นระดับของกลุ่มของพลังงานที่ยังไม่บริสุทธิ์เขาก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัวของเขาในการพูดกับใครก็ตามคนเดียวทำคนเดียวคุยคนเดียวประมาณอยู่4ท่านในเรื่องของจิตศาสตร์ในกลุ่มจิตศาสตร์ในกลุ่มของเขาเมื่อถึงวันนึงเด็ก13ท่านต้องการคำตอบว่าเด็กอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่กลุ่มของคนที่เขาทำหน้าที่ด้านนี้เขาตอบไม่ได้เช่นยานทิพย์ยานทิพย์นามสกุลว่ายานทิพย์โอเคไหมฮะจิตสัมผัสนั่นน่ะกลุ่มหน้าจอใช่ไหมนั่นกลุ่มหน้าจอทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นหมอ1หมอ2หมอ3หมอ4ไหมฮะนี่คือของกลุ่มของจิตศาสตร์หมอปูหมออะไรพวกนี้หมดเลยครับคุณลุงนะฮะนั่นแหละฮะหมอดูหมอเดาต่างๆครับผมไม่ว่าจะเป็นใดๆก็ตามคือกลุ่มลักษณะก็คือใช้ความสามารถเฉพาะตัวอันเป็นส่วนตัวเห็นไหมฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุยคนเดียวเนี่ยเพราะว่าคุยคนเดียวสื่อสารคนเดียวสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นนะแต่ไม่เหมือนเราเนี่ย two way communication โทรศัพท์มาเนี่ยคุย2 คนโอเคนะเชิญฮะคือเปรียบเทียบนะครับนี่พูดให้เชิงเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดและจำแนกให้ได้ไม่ได้หมายความว่าอันไหนดีไม่ดีถูกต้องผิดถูกใจใครก็ตามแล้วแต่ท่านจะพิจารณาสำหรับคุณผู้ฟังที่เดินทางเข้ามาก็บอกแล้วว่าโดยภายใต้คอนเซ็ปต์ก็คืออย่าเชื่อเพราะฉะนั้นการจำแนกตัวนี้เห็นแบบเห็นภาพชัดก็คือว่าวันหนึ่งก็เลยกลายเป็นว่ามีใครสักคนหนึ่งที่ เดินตามรอยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือแน่วันนี้ก็คือท่านครูบาเข้ามาเรียนรู้เรื่องพุทธศาสนาแล้วก็ตอบคำถามสังคมไงครับลุงว่าเออ
มีใครสักคนหนึ่งซึ่งเป็นเชฟที่อยู่อีกซีกโลกหนึ่งซึ่งไม่รู้จักครูบาเชฟคนนี้อาชีพใช่ไหมอาชีพครับผมเป็นเพศอะไรเป็นเพศหญิงเปิดร้านอาหารที่อเมริกาเขาว่าไงเขาว่าบอกว่าวันหนึ่งอยู่ดีๆเขาก็ไม่เคยสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเขาไม่เคยทำอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องจิตศาสตร์เลยทำไมผมถึงเรื่องจิตศาสตร์เพราะว่าเขาคือในกลุ่มของแต่ละความเชื่อเนี่ยฮะมันก็จะมีความเชื่อในแก่ของลัทธิแต่ละศาสนาเป็นความฝันใช่ไหมเนี่ยครับผมแต่ผู้หญิงคนนี้คำว่าเชฟคนนี้ฝันโดยพื้นฐานก็คือไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมไงครับคุณลุงนี่จริงๆครับอย่าเพิ่งไปลุงออก เคยอธิบายเรื่องความฝันไว้สองมิตินะหนึ่งความฝันของเราเองก็คือเรื่องราวในอดีตของเราเองมีสองช่วงที่หนึ่งก็คือเริ่มแต่เกิดมาถึงนาทีนี้ลุงออกบอกว่านั่นคือปัจจุบันของชาติชีวิตนี้10ปีที่ผ่านมาไปทำอะไรไม่รู้เมื่อคืนที่ผ่านมาเอาฝันถึงเรื่องที่ไปทำมา10ปีที่ว่านั้นเนี่ยการฝันในลักษณะอย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวของอดีตที่มันบันทึกอยู่ในสมองโอเคไหมครับอีกคำหนึ่งก็คือมาแต่อดีตชาติแปลว่ามันมากับสเปิร์มของพ่อผู้ผลิตก็คือมันสิ่งของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นเชฟที่กำลังพูดถึงเวลานี้ฝันข้ามภพชาติไปนู่นประมาณนั้นหรือเปล่าครับใช่ครับผมสามร้อยปีห้าร้อยปีว่าไปใช่ครับผมเรื่องราวของความฝันเนี่ยนะครับคุณลุงมันก็มันไม่พ้นเรื่องการตีความแน่นอนนะต้องขีดเส้นก่อนนะครับว่าขอในฐานะที่พูดภายใต้เงื่อนไขของศูนย์วิจัยเนี่ยต้องพูดอยู่แค่สองพอยต์ว่าพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ครับเมื่อฝันตีความเลยอันเดียวบนอยู่บนพื้นฐานของความไม่บริสุทธิ์ถูกความบริสุทธิ์คือต้องมันไม่เห็นอะไรเลยมันสุดการเห็นทีนี้ไอ้คำว่าไม่เห็นอะไรเลยสุดการเห็นเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่สุดการเห็นสุดการฝันครับโอเคก็ต้องเป็นคนที่ฟังอย่างเงี้ยคือกำลังจะบอกว่ามันไม่ได้เข้าใจง่ายลุงไอ้คำว่าสุดการเห็นสุดการฝันหรือไม่มีอะไรเลยมันเป็นภาษาไปใช่มันจะฟังไม่ออกแต่ว่าโยกกลับมาในฝั่งของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ก็แล้วกันว่ากระบวนการของการเห็นภายในรูปแบบของฝันลุงบอกว่าฝันนั้นลุงก็ต้องอธิบายว่านิมิตคืออะไรอ่ะเราลุงลองจำแนกให้อีกหน่อยครับนิมิตนิดนึงความฝันฝั่งนี้ความฝันคือในขณะที่เราหลับเนี่ยเราจะไม่รู้ตัวแต่มันมาทำให้เราเห็นได้ขณะที่เราฝันน่ะเราจะไม่รู้สึกตัวเลยนอนแอ่งแมงอยู่ที่นอนนะครับแต่ตื่นขึ้นมาก็จำความได้ว่ามาเล่าให้เพื่อนฝูงฟังนั่นคือความฝันโอเคนะส่วนนิมิตขณะที่นอนแอ่งแมงตัวนั้นก็เห็นภาพเหมือนทุกประการแต่เรารู้สึกตัวทั่วพร้อมขณะนั่นก็เรียกว่านิมิตเห็นได้ในตาเห็นได้ตามความรู้สึกของเราโดยชัดเจนประสาททั้ง5ของเราที่มีอยู่นั่นแหละครับนี่คือลักษณะของนิมิตจะมาโดยเสียงก็ได้โดยแสงก็ได้โดยกลิ่นก็ได้นะโดยสัมผัสแต่โอ้โหเป็นจริงจังเลยโอ้โหอะไรกันนะกันหนาประมาณนั้นคือนิมิตโอเคไหมก็มีแค่นี้เองข้อแตกต่างกันแล้วก็อีกตัวสุดท้ายแถมไปด้วยครับลุงก็คือตัวของสมาธินะฮะทีนี้คำว่าสมาธิเนี่ยผมขออนุญาตอย่างนี้ว่าการสมาธิตัวนี้คือการนำไปสู่ความเป็นสมาธิก็คือโดยการควบคุมอากัปกิริยาแล้วก็มีลำดับการของแค่การหายใจหมายความว่าอยู่ๆไปบอกว่านั่งสมาธิการตีความแต่ละคนก็คือสมาธิในแต่ละที่แต่ละทางที่จำมามันไม่เหมือนกันถูกเช่นลุงหอกเนี่ยเอาของลุงหอกเลยเราไม่พูดถึงคนอื่นเลยลุงหอกสมาธิคืออะไรอะไรคือการนำไปสู่สมาธิใช้ว่าความนิ่งเช่นอ่านหนังสือนี่ก็ถือว่าเป็นสมาธิแล้วขับรถก็สมาธิพายเรือก็สมาธิควบม้าขี่ม้าก็สมาธินอนนิ่งก็สมาธิเห็นไหมฮะเดินนิ่งก็สมาธิเพราะสมาธิมันเป็นได้ทุกอากัปกิริยาเพราะฉะนั้นบางคนบอกอู้ฉันไม่เคยไปนั่งสมาธิความจริงสมาธิเป็นได้ทุกอากัปกิริยาที่ท่านในชีวิตประจำวันที่ท่านทำนั่นนะครับเนี่ยไอตัวนั้นน่ะมันเป็นตัวบ่งชี้คำว่าสมาธิให้ได้ทำโดยที่ไม่รู้ตัวนั่นนะครับแต่มันมีผลที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยโอเคไหมเพราะฉะนั้นคนจะเข้าใจว่าถ้าสมาธิมันต้องไปนั่งตัวตรงหน้าตั้งนึกถึงพุทโธสามารถนั่นมักจะอยู่ในกรอบนั้นเป็น 90% อัพจริงๆไม่ใช่คุยกันนี่ก็เป็นสมาธิถ้าหากว่าเราไม่มีสมาธิต่อยอดกันอะไรกันภาษาที่เราใช้มันก็จะไม่สัมพันธ์กันหรือไม่ย้อนแย้งกันเห็นไหมคุยกันนี่ก็สมาธิสมาธิในการฟังก็ฟังอย่างมี
ไม่ต้องวอกแวกไม่คือต้องโฟกัสในส่วนที่เราฟังเรื่องอะไรงี้เป็นต้นนี่คือสมาธิครับผมเชิญครับเสร็จปุ๊บทีนี้การเข้าความคำเรียนอย่างใดก็ตามนี่คือความหมายนะครับโดยความหมายความหมายเป็นสิ่งที่นำไปสู่สมาธินะครับที่เป็นรูปนะครับคุณผู้ฟังนะครับทีนี้เนี่ยฮะในบริบทของฝันนิมิตสมาธิที่นำไปสู่การเห็นจิตเท่ากับความสว่างคุณลุงครับสุดท้ายพอไปเห็นความสว่างก็คือเห็นพลังงานไม่บริสุทธิ์เช็คก่อนเช็คก่อนโอเคนะครับทีนี้ย้อนกลับมาประเด็นของคุณเชฟนะฮะที่ฝันอยู่ในกรอบของความฝันถามว่าทำไมขยายความในรูปแบบของฝันนิมิตและจิตเท่าความสว่างหรือสมาธิในการนำไปสู่การปฏิบัติหรือใดก็ตามทีนี่คือถ้าพูดถึงนี่คือขีดเส้นไว้ให้อยู่ในกรอบของการจำแนกให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นเธอฝันครับคุณลุงเธอฝันแล้วเธอก็ เหมือนจริงมากเลยเป็นตุเป็นตะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นขาวเป็นดำเป็นชื่อเป็นตัวเป็นตนมีบุคคลอ้างถึงอ้างอิงในฝันจนเธอรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกินปะคำว่ามันเกินคือเธอบอกว่าเธอไม่เคยทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของ1สมาธิ2นิมิตและหรือ3ปฏิบัติธรรมเมื่อเธอมีความรู้สึกเช่นนี้เหมือนเราตื่นเช้ามาเนี่ยเราฝันแล้วทุกอย่างต้องไปบอกใครครับเราก็ไปบอกเพื่อนบอกคนนู้นบอกคนนี้เลือกที่จะบอกใครโดยการผ่านเฟซของเขาใช่เขาเลือกที่จะบอกเพื่อนผ่านเฟซอ๋อทีนี้เฟซเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าลุงมันกึ่งตรงนี้เนี่ยมันผมสำหรับผมเนี่ยการตีความของคนที่บอกว่ามันจะมีความย้อนแย้งผมจะเล่าอธิบายว่าความย้อนแย้งนั้นคือย้อนแย้งนั้นคืออะไรก็คือเราพูดในบ้านเราเมื่อเราพูดในบ้านเราก็รับผิดและรับชอบในสิ่งที่เราพูดในบ้านเราจะผิดหรือจะชอบในบ้านเราเอาเข้าจริงๆมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับใครนะครับเพราะมันพูดในบ้านเราถูกโอเคนะฮะสิ่งที่ย้อนแย้งเข้ามาคือคำนี้ครับก็คุณน่ะคุณลุงไกรสอนก็คุณเอาสิ่งที่คุณพูดมาอยู่ในที่สาธารณะโอเคนะครับผมมองทันทีเลยว่าสาธารณะคือเฟซในเฟซก็เรียนรู้ออนไลน์โอเคเขาบอกว่าคุณนำสิ่งที่ใดๆก็ตามที่ทางผมถ้าผมย้อนแย้งบอกว่าไม่เหมาะสมไม่ปลอดภัยไม่ถูกไม่ต้องไม่งามไม่นู่นไม่นี่คุณสุบรีนี่นะฮะก็จะเหมือนในสมัยก่อนว่าในวิทยุลุงหงอกจะถามว่าใครเป็นคนเปิดวิทยุใครเป็นคนเปิดเฟซใครเป็นคนถ้าผมจะพูดก็คือใครเป็นดูคนใครเป็นคนที่เข้าไปดูแล้วคือเข้าไปดูเนี่ยถึงบอกว่าไม่ดีนะฮะเห็นไหมฮะคุณใครเข้าไปดู2คุณสรุปว่าไม่ดีตกลงว่าไม่ดีอยู่ที่ใคร แล้วใครเข้าไปดู มัน2ชั้นนะคิดให้ออกนะครับ เสร็จปุ๊บมันก็เลยผมไม่รู้นะว่าในบ้านในเมืองเนี่ยโดยระบบของกฎหมู่กฎหมายก็ทำอย่างไรแต่ที่แน่ๆมันก็ต้องเทียบกับธรรมชาติผมตดเนี่ยมันอยู่ในอากาศนะคุณดมเองหรือผมตด เอาอากาศคืออินเทอร์เน็ตครับลุงอากาศมันคือของฟรีอินเทอร์เน็ตมันคือของอยู่ในอากาศมันอยู่ในรูปของถ้าเป็นผมตีความผมเคยจำลุงบอกได้ว่าการใช้ไอทีเท่ากับการแชร์ครับครับเราเข้าสู่โลกไอทีเนี่ยเป็นเรื่องของการแชร์ทุกวันนี้ที่เราสื่อสารกันอยู่นี่ก็คือการแชร์นะครับถ้าไม่เกี่ยวอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่เราพูดคุยกันอยู่เนี่ยแชร์ความเข้าใจของกันและกันผ่านอินเทอร์เน็ตใช่ครับถ้าไม่ใช่อินเทอร์เน็ตก็ตัดจากอินเทอร์เน็ตมาเป็นอนาล็อกแล้วหรอคือเนี่ยคุยเห็นหน้าเฟซทูเฟซเนี่ยครับจดหมายก็คือแชร์ลุงใช่โทรศัพท์ก็แชร์ถูกทีนี้แชร์กันมันก็มีลำดับของการแชร์1ต่อ1 1ต่อพันก็คือ one way communication ไม่ใช่ two way นั่นก็คือแชร์ใน one way คือจัดรายการวิทยุก็มีจดหมายมาหาในรายการวิทยุได้เห็นไหมครับ two way คือการแชร์ผมก็เลยเปรียบเทียบว่าก็เหมือนกันกับอากาศนี่แหละอากาศมันเป็นตัวแชร์ใครจะใช้มันหรือไม่ใช้มันก็เรื่องของใครไปฮะลุงคุณหายใจไม่เข้าคุณหายใจไม่ออกคุณบอกหายใจไม่เข้าคุณบอกอากาศไม่ดีเห็นไหมครับหายใจเข้าหูดีจังเลยเนี่ยเสียงเริ่มดังแล้วต้องลดเสียงลงหน่อยเพราะฉะนั้นคนที่ฟังอยู่เนี่ยเรากำลังแชร์สื่อสารกันให้กับความเข้าใจผ
ผมคิดว่าแค่อยู่แค่เพียงคำว่ารับได้กับรับไม่ได้พอแล้วครับอย่าเกินไปกว่านี้ถ้าเกินไปกว่านี้แสดงว่าเราไม่รู้จักตัวเราแล้วอย่างเช่นไปหาเขาแล้วบอกว่าเขาผิดแทนที่จะบอกว่าเราไปหาเขาเราเป็นต้นเหตุเราเป็นต้นเหตุแห่งการเดินทางไปหาเขาเอาล่ะย้อนกลับมาที่ประเด็นก็มีความย้อนแย้งว่าที่ฝันนี่มาเล่าเนี่ยเพ้อเจ้อมากเลยเนี่ยกลุ่มความเห็นก็คือชอบไม่ชอบแล้วก็วางเฉยเนี่ยฮะกลุ่มที่เขาเห็นดีเห็นงามก็คือคนที่เขารู้จักกันเขาสนิทกันเขาไปมาหาสู่กันแต่อย่าลืมว่าลูกงอกครับไอทีตอนนี้มันเท่ากับอากาศจริงๆนะครับและอากาศมันมีขอบเขตไหมไอทีมันไม่มีขอบเขตครับลุงเมื่อเกิดการแชร์แน่นอนมันอยู่ภายใต้เงื่อนไขแค่คำเดียวคือภาษาครับภาษาไทยคุณรู้ภาษาไทยคุณเลยเข้าใจครับถ้าคุณไม่รู้ภาษาไทยคุณก็ไม่เข้าใจแล้วว่าเช็คคนนี้เขาพูดอะไรเขาพูดภาษาอื่นเพราะฉะนั้นคุณเปิดเองฟังเองแล้วคุณก็สรุปเองไปสรุปเขาไงครับเห็นไหมฮะสำหรับคนที่ไม่ชอบ เสร็จเมื่อเธอเล่าให้ฟังเสร็จเธอก็ไม่ได้ทำอะไรต่อแต่คนที่ฟังสารที่สื่อตัวนี้ออกไปเนี่ยคนอื่นแล้วกันซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้ก็นำสารตัวนี้ไปสู่อีกซีกโลกหนึ่งซึ่งมีเหตุการณ์จริงก็คือครูบาชุ่มที่อยู่ในประเทศไทยนี่แหละครับครูบาชุ่มใช่ครับเข้าหูครูบาชุ่มเข้าให้เท่านั้นแหละฮะครูบาชุ่มก็ไม่ได้บอกว่ารู้จักหรือไม่รู้จักแต่เชฟเนี่ยบอกออกตัวเลยว่าเขาไม่รู้เลยว่าเนี่ยคือใครและความไม่รู้จักกันมันไปบันทึกได้ยังไงลุงพบชาติที่แล้วแหละครับนี่ไงคือคำตอบของคำอธิบายเห็นไหมฮะใครละจะอธิบายเห็นไหมฮะพอไม่มีใครอธิบายก็คุมเครือให้กับสังคมไงลุงครับพอคุมเครือให้กับสังคมก็ทะเลาะกันไงลุงถูกไม่ว่าจะเป็นกินข้าวอิ่มหรือเปล่าท้องเสียหรือไม่ที่แน่ๆความสอดคล้องต้องกันของคนอีกที่หนึ่งซึ่งไม่รู้จักกันมันแมทกันพอดีโดยมีอากาศเป็นสื่อกลางใช่ครับลุงนี่อินเทอร์เน็ตนั่นเองใช่ครับผมคุณลุงพอครูบาชุ่มรู้เรื่องราวก็เดินทางเข้าสู่กระบวนการของครูบาก็ไม่ได้มาครูบอกว่าครูบาไม่ได้มาติดต่อหาเชฟครูบารับเรื่องรับรู้รับทราบรับรองด้วยตัวเองเสร็จปุ๊บก็ไปดิครับไปทำไปที่ถ้ำเท่าที่ผมเห็นภาพซึ่งผมไม่รู้หรอกทำอะไรผมเห็นกระต่ายกับไก่ครูบาไปปล่อยไก่กระต่ายโอเคนะฮะโดยจะเป็นการประกอบพิธีกรรมหรืออะไรก็ตามวิธีของท่านไปแต่ที่แน่ลุงเขาเรียกกระบวนการทั้งหมดนำไปสู่สิ่งที่เป็นผลสรุปคือผลลัพธ์เขาบอกออกมาสองพอยต์ไงฮะว่าเมื่อกระบวนการทั้งหมดเหมือนปรุงอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพร้อมเสิร์ฟให้คำตอบอยู่สองอย่างหนึ่งอีก 2-3 วันเดี๋ยวก็เจอสองคือ13ชีวิตปลอดภัยทั้งหมดบอกอยู่แค่นี้สังคมก็ถกเถียงกันว่าใครช่วยลุงบอกได้แจ้งไปแล้วว่าไม่ได้ครูบาไม่ได้ช่วยแต่ครูบาเป็นคนบอกแล้วเรรู้บอกให้สิ่งบอกถึงสิ่งที่รู้บอกถึงสิ่งที่ครูบารู้ให้สังคมฟังสังคมตรงนี้ต้องยอมรับนะครับครูบาบอกกับสังคมของพ่อแม่เด็กเขาขีดเส้นกันอยู่ตรงนั้นครูบาไม่ได้บอกว่าฉันอยากออกมาบอกประกาศชาวโลกไม่ใช่นี่ไม่ได้คิดแทนครูบานะฮะนี่คือก็จับประเด็นแล้วก็จำแนกให้ฟังต่อว่าในขณะเดียวกันที่เราเฝ้ามองเนี่ยดูลุงงอกมองสูบบุหรี่ทิ่มบุหรี่ลงใช้เสียงผ่านโทรศัพท์อย่าเพิ่งด่วนสรุปครับลุงงั้นก็ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครูบาครับลุงงอกก็มาพูดจานั่นคือเรื่องของสภาพของสมาธิจิตแล้วก็ย้ำนะว่าลุงครูบาเนี่ยท่านได้ตาทิพย์นะต้องมีเพราะว่าคำว่าตาทิพย์มันมีในคำสอนของพุทธศาสนาก็โยงมายังคำสอนพุทธศาสนาโดยตรงอยู่ถามว่าครูบาก็คือเป็นผู้ที่บัตรวันที่ไปชอบผ่านกระบวนการของพุทธศาสนาเพราะว่าครองผ้ากาสพัสอยู่โอเคไหมครับก็มายกตัวนั้นขึ้นมาให้กับผู้ที่สนใจใฝ่รู้กับเรื่องนี้ได้ฟังกันนะครับลุงหมอกก็พยายามทำตรงนี้ให้อยู่คำว่าตาทิพย์เนี่ยโอเคนะเชิญครับครับเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็ระยะเวลาของโลกก็หมุนไปต่อคือ1วัน2วันมันก็เป็นไปตามที่ครูบาบอกเมื่อกี้ผมบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นครูบาเราพูดถึงความไม่บริสุทธิ์ครับคุณลุงความไม่บริสุทธิ์ที่มีความเข้มข้นน้อยก็คือมีความบริสุทธิ์มากกับมีความบริสุทธิ์น้อยก็ให้ดูวันหนึ่งวันนั้นมีการตั้งคำถามของสังคมว่าเด็กกลุ่มนี้เขาอยู่อย่างไรเป็นอย่างไร
ก็จะมีคนกลุ่มที่รู้เรื่องจิตศาสตร์หรือคือเขาเรียกมีความสามารถพิเศษที่สื่อสารกับตัวเองคนเดียวเนี่ยครูบาก็เหมือนกันสื่อสารกับตัวเองคนเดียวเหมือนกันใช่แต่ผลลัพธ์ของกลุ่มเนี่ยฮะผมเรียกเป็นกลุ่มกับครูบาหนึ่งต่อกลุ่มเนี่ยความเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ในความเด่นชัดที่ครูบาได้พูดถึงเนี่ยเพราะว่าความไม่บริสุทธิ์ตัวนี้คุณผู้ชมที่อยู่หน้าจอนะฮะก็คือโสดาคานาคาแล้วก็อรหันต์เห็นนะครับเมื่อความเป็นเปอร์เซ็นต์ของความเข้มข้นของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มีมากเท่ากับเท่าไหร่ผลลัพธ์ก็คือเท่ากับเท่านั้นนะครับทีนี้สังคมก็จะจำแนกได้หรือแม้แต่บ้านเราดอททีวีเนี่ยครับณวันนี้เราก็มาจำแนกให้ท่านฟังโดยที่บอกว่าอย่าเชื่อก็จะบอกว่าเนี่ยครับคือคำตอบของหนึ่งในความเชื่อที่เราเชื่อถือกันมานานในเรื่องของที่เขาที่เราดูกันในทีวีนั่นแหละครับว่าเขาไปคุยเขาไปทุบศาลเขาไปทำอะไรก็ตามที่เหมือนพาไปแก้กรรมพาไปดรอปเคาะพาไปเรื่องทำแท้งที่เกี่ยวกับการแก้กรรมทำแท้งนั่นน่ะเห็นไหมฮะอย่าลืมนะว่าเงื่อนไขผมจะพูดเลยว่าเขาคุยคนเดียวครับคู่นำเขาจะคุยคนเดียวเหมือนคู่นำครูบาคุยคนเดียวเหมือนกันมีพิธีกรรมเหมือนกันแต่ผลลัพธ์ที่ได้ต่างกันครับลุงตามความเข้มข้นเพราะฉะนั้นตอบในใจท่านนะฮะสำหรับคุณผู้ฟังนะครับได้หรือยังว่าเก็ตยังครับตอนนี้ว่าบ้านเราเดอะทีวีแค่จำแนกให้บอกว่านี่นะครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นมากับปริศนาธรรมของ13ชีวิตในถ้ำหลวงที่เกิดขึ้นนี่คือแค่หนึ่งในนั้นเท่านั้นเองนะครับคุณลุงนี่ยังผมยังไม่ได้เอาบทสัมภาษณ์ของฝ่ายของนักประดาน้ำที่เป็นนักดำถ้ำออกมาจากปากของคนอังกฤษแล้วก็ออสเตรเลียว่ามีความยากอย่างไรในการปฏิบัติการจนถึงขั้นสุดท้ายที่เมื่อช่วยเด็กออกมาคนสุดท้ายและยังเหลือทีมงานบางส่วนที่อยู่ในถ้ำเนี่ยจู่ๆปั๊มระเบิดลุงพังครับเห็นไหมฮะหนึ่งคือที่เด่นที่สุดคือเรื่องเชือกเชือกที่พอดีเป๊ะเลยถ้ายาวไปก็เลยไปแต่ถ้าสั้นไปก็ไปไม่ถึงมันมาพอดีเสร็จปุ๊บแล้วเด็กก็เจออย่างเช่นวันหนึ่งวันนั้นที่สังคมไทยกำลังถามว่าไทยหรือเทศเป็นคนเจอก่อนหน้านั้นทุกอย่างเงียบนิ่งสงบงันรักกันมากรักกันดีไม่มีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวก่อนที่จะเจอเด็กเสร็จปุ๊บเมื่อเส้นเชือกมาถึงจุดที่สุดทางของเชือกก็โผล่หัวขึ้นมาแล้วก็มีการตกเถียงกันว่าใครก็คือระหว่างเทศกับไทยใครเจอสำหรับว่าเราทีวีตอบเด็กเจอครับลุงนะครับสำหรับคนในบ้านเราทีวีนะครับก็ให้จำแนกไว้เลยนะครับว่าเด็กเป็นคนเจอลองไปตามอ่านในจุดที่เป็นสื่อสารมวลชนแล้วกันนะครับนี่นะฮะพอยนี้ถ้าหาว่าใช้อยู่เป็นบุญของเด็ก13ชีวิตนั่นเองที่เจอครับความจริงมันก็ทั้ง3ส่วนนะครับคนทั้งคนดำน้ำเข้าไปแต่ใครเจอก่อนเจอหลังก็เด็กคือคนเจอก่อนมันก็เป็นแสงไฟเนาะแสงไฟมันเกิดก็ต้องมองเห็นอยู่แล้วครับแต่คนที่ถือไฟฉายมันไม่เห็นก่อนอยู่แล้วล่ะยังไงก็ไม่เห็นมันต้องสอดส่องไปคนจ้องที่จะเห็นมันต้องเห็นก่อนโอเคนะนี่ก็คืออยากจะให้เข้าใจในกรอบนี้เข้าใจในบริบทนี้เข้าใจในสถานการณ์นี้ลองจินตภาพลองดูสิครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รับว่ามันอยู่ที่มืดคนถือไฟอ่ะกับคนที่เห็นไฟอ่ะนะครับมันคนที่ต้องเห็นไฟก่อนคนถือไฟเห็นทีหลังก็ส่งเสียงเข้าหากันก็โอเคสุดท้ายมันก็มิกซ์ทุกอย่างมันก็ลงเอยไปทางที่ดีที่ถูกต้องถือว่าเป็น point of view มากนี่ก็ทำให้ถ้ำหลวงชื่อก็ดีอยู่แล้วถ้ำหลวงโอเคนะถ้ำหลวงในหลวงแล้วว่าไปโอเคนะแล้วก็นางนอนหกคล้ายมากครับไอ้ภูเขาเนี่ยค่อนข้างจะคล้ายมากเหลือเกินแต่ภายในเขาบอกมีส่วนยอดเลยนะนั่นยิ่งชัดคนนี้นางสาวนอนหงายเจ๋งๆเนี่ยอยู่ในถ้ำเป็นเรียกอะไรหินปูนน่ะมันอยู่ออกมาเป็นรูปจริงๆเขาว่าครับครับโอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับหมดแล้วฮะก็หมดเนาะบ้านใครบ้านใครเนาะขอให้ท่านได้ประกอบสมาชีพชอบอย่างสง่างามสมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์สู้กินไม่หมดก็กินไม่นานพยายามยึดตรงนี้เป็นหลักนะครับคนไหนขายของไม่หมดไม่ต้องมีอะไรนึกถึงคำพูดต่อไปนี้ก็ไม่อยากจะพูดนะนะคำพูดลุงออกกันแล้วกันก้อยหมดว่าไปเดี๋ยวหมดนะครับขายของเนา
แล้วก็ส่วนที่จะมีการดูแลสุขภาพร่างกายหรือทรัพย์สินสำคัญเนี่ยก็ขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงถ้ามีการเดินทางมนุษย์มันต้องเดินทางมันจะข้ามแหละจะไปใกล้ไปไกลไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังลากบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่เราหมุนทุกการที่เดินทางน้ำทางบกทางอากาศขออาราธนาพระราชพาหนะของพระศรีอะริยาเมตไตรทางน้ำคือพญานาคและพญามังกรทางบกคือพญาช้างเผือกทางอากาศคือพญาครุฑขอให้ทำหน้าที่ติดสอยห้อยถามเพื่อให้เกิดท่านทั้งหลายที่อยู่หน้าจอนาทีนี้หรือต่อไปในวันหน้าให้ได้รับแต่ความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับตรงนี้สาธุอามินอาเมนและโอจบ thank you very big ครับผม